ค่ะในการใช้เครื่องมือแพมแต่ว่าใครที่ยังไม่มีเครื่องมืออยากเข้ามาฟังวิธีใช้งานหรือว่าเรียนรู้วิธีบริหารพอร์ตนะคะก็สามารถเข้ามาฟังได้นะคะสำหรับ IM Academy นะคะยิมขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าเป็นบริษัทจากอเมริกานะคะเปิดมาประมาณ8ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังเข้ามาในไทยค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนานักเทรดต่างๆนะคะทั้งเทรดฟอเร็กซ์นะคะคริปโตเคอเรนซี Binance Option นะคะเราจะมีคอร์สสอนฟรีนะคะเรียนฟรีมีข้อมูลต่างๆอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเทรดนะคะให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะได้แบบว่าหาเงินทำเงินกันในยุคโควิดเนาะก่อนอื่นจะต้องแนะนำบริษัทนะคะเวลาเข้าไปนะคะก็จะเป็น www นะคะ im.academy นะคะก็ถ้าคนที่สมัครแล้วค่ะก็จะมี ID username password นะคะเข้ามาที่หน้าแรกนะคะก็จะเห็นคุณ CEO นะคะคนนี้นะคะคือคุณคิสเทอรี่นะคะคนนี้เขาจะเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนชื่อดังในตลาดวอลล์สตรีทมาก่อนตลาดหุ้นของอเมริกาค่ะคือเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆเลยในเรื่องของการเทรดแล้วก็โด่งดังมากในอเมริกานะคะคุณคริสโตเฟอร์เทอร์รี่เนี่ยเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าเราอะอยากจะเปิดเหมือนเป็นสถาบันการเรียนรู้ให้กับคนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้ในการเทรดเพื่อที่เขาจะได้รับความรู้ในการเทรดแล้วสามารถเอาไปเทรดให้ได้แบบกำไรให้ได้เงินมาแบบดำรงชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจัดตั้ง IM Academy ขึ้นมานะคะส่วนเครื่องมือนะคะก็จะมีตอนนี้เราจะเป็นของทีมคริปโตเคอเรนซีนะคะยิมจะให้ดูเครื่องมือของคริปโตเคอเรนซีค่ะจริงๆมีหลายตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าก็จะมีทีม Forex แล้วก็คริปโตเคอเรนซีแยกกันนะคะเวลาเข้ามาใน IM Academy นะคะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นเครื่องมือเนาะว่าแบบโปรแกรมอยู่ที่ไหนคะอะไรอย่างงี้อิมจะสอนตั้งแต่เข้าไปตอนแรกเลยนะคะให้กด3ขีดค่ะตรงนี้ จะมีรหัสของเราอยู่ใช่ไหมคะเป็นรหัสของสมาชิกเนาะให้เข้าไปใน im.center นะคะตรงเนี้ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็คือเราจะต้องเข้าล็อกอินเพื่อเข้าไปเรียนรู้ก็จะมีเครื่องมือด้วยแล้วก็จะมี Go Live ด้วยนะคะ Go Live ก็จะเป็นที่มาสเตอร์ของทางอเมริกาเองคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเนาะมันก็จะมีกลุ่ม VVIP ที่เป็นกลุ่มคนไทยของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะมีคอร์สสอนแบบว่าแปลจากไลฟ์สดของมาสเตอร์ที่อเมริกานะเขาก็จะแปลเป็นไทยให้นะคะถ้าอยู่ในกลุ่ม VVIP เข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นโฮมค่ะเราจะเข้ามาที่Go Live ก่อน Go Live นี้นะคะก็คือเอาไว้ดูอย่างที่ยิมบอกมันจะมีตารางสอนของ Master นะคะสำหรับคนที่อยากอัปเดตเทรนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก่อนใครเขาก่อนคนไทยเรามาฟังแบบคนอเมริกาเขาแบบบอกเราเลยดีกว่าเขาก็จะแบบกระซิบบอกเราว่ามีข่าวสารอะไรบ้างนะคะเข้าไปที่ DCX เลยค่ะเข้าไปค่ะสักครู่นะคะพอเข้ามาแล้วจะเจอตารางเรียนค่ะจะเป็นตารางเรียนของมาสเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลอย่างคนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องฮาร์โมนิกใช่ไหมแล้วก็จะมีสวายคออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเนี่ยคนที่ชื่อไมค์เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญเรื่อง DeFi นะคะที่เขาส่งสิกแนลพวกตัวเหรียญ DeFi ให้เราค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆคุณอีวานมีคุณปิกัสโซคุณนิโกเมสนะคะคุณปิกัสโซก็เป็นคนที่ส่งซิกBTC ให้เรานะบิตคอยคุณนิโกเมสก็จะเป็นคนที่ส่งซิก XRP Ethereum ให้เราค่ะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปกดดูได้นะคะอย่างเช่นดูคนนี้เนี่ยนะคะคลิกเข้าไปค่ะก็จะมีให้เรียนเป็นคลิปย้อนหลังนะก็แบบถ้าใครอยากดูแบบสดๆก็คือเปิดตามเวลาที่เขาบอกในตารางเรียนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาดูสดนะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะนี่เลื่อนลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบอัปเดตทุกวันอย่างอันเนี้ยวันที่6เดือน10วันที่5เดือน10เงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปฟังเขาพูดนะอันนี้ใครฟังแล้วแบบว่าแปลออกนะคะเอามาแชร์กันในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวลองเปิดตัวอย่างให้ดูก่อน
ได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวอ๋อลืมเปิดเสียง So right now, ET is present 95 AT. ET is present 95 AT. You saw the steps. I said step one. And I said step one. เนี่ยค่ะเขาก็สอนเกี่ยวกับกราฟด้วยนะว่าแบบตอนนี้เทรนของบิตคอยเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่แนวรับแล้วก็แนวต้านแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อมูลมาสอนเราถ้าใครขยันนะหรือว่าเป็นนักเทรดมืออาชีพนะคะแนะนำเลยต้องเข้ามาฟังเนาะแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปที่เครื่องมือนะคะให้เรากลับไปที่หน้าเดิมเลยก็คือ im.center หรือคลิกตรงนี้ก็ได้im.center เหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่นี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะคำนี้นะคะ strategy นี้นะคะกดค่ะพอกดแล้วนะมันก็จะมีเป็นเครื่องมือทั้งของ binary option แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อนะคะมันก็จะไม่มีปุ่มให้กดนะคะ wallet ก็มีแล้วก็ถ้าใครซื้อเป็นตัวเนี่ยค่ะ DCX มันก็จะเป็นขึ้นสีเหลืองๆตัวนี้นะคะแล้วก็จะมี3แอปตัวนี้นะคะซึ่งเวลาเรากดเนี่ยกดทีละอันนะคะกดอันที่1ใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้ตรงกลางนะคะให้คลิกตรงนี้นะคะคลิกตัวตรงกลางแล้วมันจะไปเด้งที่แท็บถัดไปเนี่ยค่ะก็ไล่คลิกทีละตัวก่อนฮาร์โมนิกนะคะก็กดสุดท้ายเลยหมายสอยคอยเนี่ยนะคะก็กดเป็นแท็บใหม่ถ้าใครเข้าบ่อยนะก็ตั้งเป็นบุ๊กมาร์กนะคะก็กดที่ตัวโปรแกรมนะและเสร็จแล้วก็คลิกรูปดาวตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นบุ๊กมาร์กข้างหน้านะคะตรงแถบเครื่องมือของเราเลยมี1นะคะสไวคอยสเกลเปอร์เรียกได้2แบบสไวคอยหรือสเกลเปอร์2จะมีฮาร์โมนิกค่ะฮาร์โมนิกกำลังโหลดสู้ฮาร์โมนิกจะเป็นตัวแบบรูปร่างหน้าตาพวกผีเสื้อพวกแบบว่าค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องวาดเองนะคะแต่นี้แอปเขาวาดให้นะสุดท้ายเลย all idea ค่ะ all idea คือ signal ค่ะที่แบบว่าโค้ดอย่างนิโกเมสหรือว่าปิกัสโซเขาจะส่ง signal มาให้เราเนาะถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วปิดไมค์ให้ด้วยนะคะโอเคมาที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสไวคอยนะคะในเครื่องมือสไวคอยเนี่ยจะมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะคะมี BTC กับ Ethereum นะคะสไวคอยเนี่ยเราจะเอาไว้ดูเทรนของ Bitcoin กับ Ethereum นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Bitcoin อ่ะเป็นเหรียญแม่นะคะเป็นเหรียญที่มี market cap มากที่สุดในคริปโตเคอเรนซีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Bitcoin ไปในทิศทางไหนเนี่ยเหรียญเล็กๆก็จะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญเล็กเหรียญไหนที่มีข่าวหรือว่ามีกระแสมีการแบบปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบพุ่งก่อนบิตคอยน์ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูเทรนที่บิตคอยน์ก่อนคนที่ซื้อเครื่องมือแล้วนะคะเปิดมาปุ๊บคือสมมติตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งที่ต้องเปิดเลยนะทุกคนคือตัวนี้ก่อนนะสไวคอยน์ต้องเปิดก่อนนะที่จะไปเข้าฮาร์โมนิกเพื่อเราจะต้องดูสัญญาณก่อนค่ะว่า BTC วันเนี้ยจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทิศทางความไหนอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเครื่องมือแล้วก็โปรแกรมนะคะยิมจะขอสอนตัว Money Management ก่อนเนาะเราต้อง MM Port ก่อนที่เราจะมาแบบซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือการ MM Port บริหารความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะยิมจะสอนให้ทุกคน MM กันก่อนนะอันแรกเลยนะคะ Money Management หมายถึงการบริหารจัดการเงินใช่ไหมคือการที่เราเอาเงินมาเล่นคริปโตเนี่ยคริปโตมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะทุกคนมันจะต้องเป็นเงินเย็นนะคะเย็นคือเย็นไม่ใช่แบบเย็นนี้ต้องใช้นะทุกคนเย็นจริงๆนะเย็นแบบแช่แข็งคือประมาณว่าปีหน้าค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบว่าเอาเงินร้อนเอาเงินแบบกู้เงินมาเล่นอย่างนี้คือไม่สนับสนุนเลยนะคะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นเนาะส่วนการ Money Management ค่ะเราจะมีอยู่2พอร์ตด้วยกันในคริปโตเคอเรนซีนะพอร์ตแรกเขาเรียกว่าพอร์ตหลัก
พอร์ตหลักหมายถึง 70% ของเงินที่มีทั้งหมดเช่นมีเงิน 100,000 บาทอยู่ในพอร์ตหลักต้องประมาณ 70,000 บาทนะคะส่วนพอร์ตวินัยกำไรทบต้น 30% ก็คือสมมุติมี 100,000 บาทอยู่ในพอร์ตวินัยจะต้องมี 30,000 บาทเพราะอะไรเพราะว่าพอร์ตหลักนะคะพอร์ตหลักเนี่ยบางคนอ่ะเป็นเทรดเดอร์แบบว่าเทรดจริงจัง full time เลยเนาะต้องแบบมีค่ากับข้าวมีค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะพอร์ตหลักเนี่ยเราก็เอามาเล่นเอามาเทรดแต่ว่าเราสามารถถอนเงินออกได้ถอนกำไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเทรดได้สมมุติทุน 30,000 บาทอ่ะเทรดได้สักวันละ600วันละ300ก็สวยแล้วนะทุกคนถอนเงินออกมา300เป็นค่ากินค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยหรือว่าถอนเงินมาวันละ1,000อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะให้เป็นพอร์ตหลักพอร์ตหลักจะต้องบริหารยังไงคือจะซื้อตามเครื่องมือก็ได้หรือว่าจะเก็บสะสมก็ได้คือหมายถึงรันเทนยาวๆเช่นสมมุติซื้อ XRP นะคะแล้วก็ขายที่เดือนหน้ากำไรประมาณ 15% ประมาณเนี้ยก็สามารถถอนเงิน 15% ออกมากินออกมาใช้ได้อันนี้คือพอร์ตหลักส่วนพอร์ตวินัยกำไรทบต้นทำไมถึง 30% ทำไมถึงน้อยกว่าพอร์ตหลักเพราะว่าวินัยกำไรทบต้นเราห้ามถอนค่ะกฎของพอร์ตวินัยกำไรทบต้นคือเราจะใช้หลักการ compound interest เนาะคือเราจะเอากำไรเนี่ยที่ได้เนี่ยทบกับเงินต้นแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆๆๆๆนะคะเพื่อเป็น compound interest เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เงินแค่ประมาณ 30% แต่ว่าทุกคนต้องทำก่อนถ้า 30% เนี้ยเราจะไม่ถอนจนกว่าเราจะได้เงินล้านเลยนะคือมันคือวินัยไงทุกคนวินัยที่เราต้องทำอย่างน้อยกำไรเนี่ยวันละ 2% ก็ยังดีค่ะเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้กำไรแบบ 100% 30% อย่างเงี้ยเอาไปรันที่พอร์ตหลักเลยแต่ว่าพอร์ตวินัยด้วยคำว่าวินัยเนาะขอวันละ 2% โอเคทำได้ไหมคะใครคิดว่าทำได้ขอเลข888หน่อยค่ะใครคิดว่าทำได้ขอเลข888หน่อยค่ะเนี่ยเขาจะสอนเดี๋ยวเราฟังนั้นนะคะพอร์ตหลักที่เรามีเงินออกมาเป็นกำไรออกมากินมาใช้ถ้าเกิดว่าเงินเหลือนะคะแบ่งออกมา 10% กำไรจากพอร์ตหลักเอามาเป็นพอร์ตสะสมค่ะทุกคนสะสมคือสะสม BTC สะสม BNB Ethereum เนี้ยคือตัวที่เราชอบตัวที่เราสนใจแล้วก็สะสมไว้อย่างเช่นสมมุติเราสะสม BTC ใช่มั้ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ50,000ดอลลาร์ใช่มั้ยคะแล้วถ้าอนาคตอย่างเงี้ย BTC 100,000 ดอลลาร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเงินของเราก็จะโตอีก100เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมนะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการถือ BTC ที่ราคาถูกๆนะคะเราจะต้องแบ่งพอร์ตนะเพราะว่าพอร์ตวินัยกำไรทบต้นเนี่ยเราจะต้องเข้าออกทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าออกในราคาที่มันแพงขึ้นเราจะต้องมีพอร์ตหลักเพื่อเก็บของถูกไว้นะคะแล้วเอามาขายตอนมันแพงโอเคไหมต่อไปพอเป็นพอร์ตแล้วเราจะต้องมาแบ่งไม้ต่อค่ะทุกคนแบ่งไม้ในการเทรดนะคะอ๋อส่วนเรื่องพอร์ตเนี่ยบางคนอาจจะแบบทำยังไงให้มันมีหลายพอร์ตคะอะไรอย่างนี้คือเราสามารถเอาพอร์ตหลักเป็น Binance อีก ID นึงนะคะแล้วก็พอร์ตวินัยเราก็สามารถสมัคร Binance ได้นะคะทุกคนใช้อีกอีเมลนึงในการสมัครหรือว่าใช้เมลของเพื่อนของแฟนของน้องของแม่อะไรเงี้ยมาเปิดอีกพอร์ตนึงก็ได้ค่ะแล้วก็พอร์ตสะสมก็อาจจะสะสมในบิตครับเงี้ยค่ะสตังโปหรือว่าใช้เอ็กซ์เชนจ์อื่นในการสะสมก็ได้เราสามารถใช้ได้หลายเอ็กซ์เชนจ์นะทีนี้เราจะเข้าออเดอร์แล้วเราจะแบ่งไม้ตรงพอร์ตวินัยกำไรทบต้นนะคะถ้าเราจะแบ่งเงินออกมา 30% สมมุติว่ามันคือ 30,000 บาทใช่มั้ยคะ 30,000 บาทเราจะต้องโอ๊ยมีคนขีดเขียนหน้าจอเขียวลบออกนะคะพอร์ตวินัยเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็น3ไม้ทำไมต้องแบ่งเป็น3ไม้อีกเพราะว่าเวลาเราเทรดเราจะเทรดเป็นเดย์เทรดเราจะเข้าออเดอร์ทุกวันใช่ไหมแบ่งเป็นไม้ละ10,000เอาง่ายๆเลยแบ่งเป็น3ไม้ละ10,000ใครอยากแบ่งเป็น4ไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนหรือจะแบ่ง4ไม้ก็ได้ไม้ละเดี๋ยวก่อนนะอ่านก่อนถ้าแบ่งเป็น10,000มันก็จะแบบเข้าใจไงเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันเป็นกลมๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบ่ง4ไม้มันก็จะประมาณไม้ละ 7,500 อย่างเงี้ยก็ได้เล่นเป็น4ไม้นะคะทีนี้ไม้แรกเอามาทำอะไรไม้แรกก็คือเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะคะเอาไว้เทรดซึ่งใครจะออลอิน10,000เนี่ยก็ได้ไม่ว่าเนาะแล้วแต่คนแต่ถ้าใครยังเป็นสายแบบว่า
ชอบความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงต่ำนะก็แบ่งอีกค่ะทุกคน 10,000 บาทก็แบ่งเป็น3ก้อนอีก3ก้อนอีกหรือว่าจะแบ่งเป็น5ก้อนก็ได้แล้วแต่ 10,000 เป็นก้อนละ 2,000 บาทเข้าออเดอร์ไปเรื่อยๆค่ะบางคนอาจจะงงว่าเอาเราจะเข้าออเดอร์ไหนนะคะเดี๋ยวยิมค่อยเปิดโปรแกรมรีวิวให้ว่าเราจะเข้าออเดอร์ตัวไหนบ้างนะคะแต่เราจะต้องมีอีก2ไม้นะคะเอาไว้แก้ดอยอย่างน้อยเนี่ยออกออเดอร์ที่ไม้1ไม้2ก็ได้แต่ยิมขอเก็บไม้3ไว้ก่อนนะคะเพราะอะไรไม้3เนี่ยจะต้องเป็นไม้สำรองสมมุติเราเล่นไปหมดแล้วออลอินไปหมดแล้วตลาดเกิดทุบขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะติดดอยถูกมั้ยเออแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนใช่มั้ยคะเราก็จะติดดอยนานแต่ไม้ที่3เราจะต้องเก็บไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคือบางคนที่อยู่ในวงการคริปโตก็จะเห็นว่าเวลาทุบเนี่ยมันทุบแบบลงลิฟต์กันเลยทีเดียวเวลาขึ้นมีขึ้นเป็นบันไดนะคะแต่ว่าเวลาลงนี่คือลงลิฟต์เพราะฉะนั้น 10,000 เราจะต้องเก็บไว้ถั่วนะแล้วเราก็จะมีคอร์สสอนแก้ดอยด้วยสำหรับคนที่ออกไม่ทันนะคะคนที่ยังติดดอยอยู่นะคะเราจะต้องใช้ 10,000 นี้ในการแก้ดอยนะคะโอเคมั้ยคะกำไรที่ได้เราขอแค่2-3% ต่อไม้เท่านั้นนะคะต่อไม้นะไม้สมมุติไม้ที่1แบ่งออกมาเป็น3ก้อนก็เล่นไม้แรกไม้แรก 2% ไม้ที่2 2% ไม้ที่3 2% เสร็จปุ๊บเล่นไม้2ต่อก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็หาเข้าออเดอร์ไปเรื่อยเราจะเข้าแบบสั้นๆนะคะเล่นได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเนาะเดี๋ยวน้องเอ็มจะมาสอนว่าเล่นขาขึ้นขาลงเล่นยังไงทีนี้เราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะทุกคนอันนี้จะเป็นไฟล์กำไรทบต้นทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็จะได้ไฟล์นี้ไปแล้วเนาะซึ่งเราสามารถออกแบบเงินทุนกับกำไรของเราได้เองค่ะอย่างเช่นทุนไม้ละ 10,000 สมมุติเล่นไปเลยไม้ละ 10,000 ลงไปครั้งเดียวได้ 2% คือ200บาทใช่ไหมคะให้เราเอาอีกครั้งหนึ่งที่เวลาเราจะเล่นให้เราเอา 10,000 กับ200มารวมกันเลยนะแล้วออกออเดอร์อีกครั้งนึงก็จะได้กำไร 2% คือ204รวมกันกับเงินเดิมก็จะเป็น 1,404 อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำได้ไม้หนึ่งนะคะเราก็ติ๊กถูกค่ะว่าการบ้านเราเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายในแต่ละวันเนาะว่าเราทำเนี่ยวันละกี่ไม้แล้วแต่ความขยันเนาะอย่างบางคนเนี่ยวันมีเวลาแค่วันละ1ไม้ก็พอแล้วแต่ขอแค่ทำทุกวันค่ะทุกคนพอเราทำไปเรื่อยๆนะคะก็ติ๊กไปวันไหนเราดอยก็ไม่ต้องติ๊กนะคะเราก็รอให้มันหลุดดอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิมขอเวลาสัก3เดือนค่ะทุกคน3เดือนเท่านั้นก็คือ90วันใช่ไหม3เดือนเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยทุกคนจะเห็นละว่าเป็น 59,431 บาทอันนี้แค่ไม้เดียวนะถ้าเกิดสมมติมีทุน 30,000 ใช่ไหมไม้เดียวคือ 10,000 บาทใช่ไหม 10,000 มันก็จะโตเป็นประมาณเนี้ยประมาณ 60,000 ถ้าเกิดว่ามี 30,000 มันก็จะโตเป็น 90,000 นะคะทุกคนอ่ะขอแค่เวลา3เดือนลองตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงแรกอ่ะมันอาจจะทรมานนิดนึงทุกคนเข้าใจไหมช่วงเดือนแรกอ่ะ30วันแรกเนี่ยกำไรคือมันหลักร้อยคือมันแบบว่าโอ๊ยฉันเมื่อไหร่ฉันจะเทรดได้แบบเป็นล้านเป็นแสนบ้างอะไรเงี้ยกำไรมันหลัก200 300เงี้ยทุกคนเราต้องอดทนผ่านช่วงแรกไปให้ได้ก่อนนะคะพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยผ่านไป3เดือนทุกอย่างก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบว่าเห็นเงินมากขึ้นนะคะพอเทรดไปเรื่อยๆค่ะถ้าจะเทรดเป็นอาชีพไปเลยนะคะทุกคนเทรดแบบเปลี่ยนชีวิตเทรดแบบเอาจริงเอาจังนะคะแบบเทรดแบบเราเป็นคนจนคนสุดท้ายของครอบครัวอะไรเงี้ยควรแบบว่าเราจะเป็นคนรวยกันแล้วนะคะคือขอ365ไม้นะคะ365ไม้ค่ะเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ยิ้มทำแบบทบต้นไปเรื่อยๆนะเอากำไรมาบวกรวมกัน365ไม้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นเงินที่ประมาณก็เป็นหลักล้านแล้วนะตอนนี้13ล้านได้ไหมคะทุกคน13ล้านใครทำได้กด111ค่ะขอให้ได้ทุกคนเลยค่ะ13ล้านพี่ยิมมี่โทษทีค่ะเปิดมาอีกรอบนึงนะคะโอเคได้ยินนะพอเป็น365วันหรือ365ไม้ขอใช้เป็นไม้แล้วกันเพราะว่าบางคนขยันนะโหแบบกลุ่ม VIP ยิมเห็นบางคนน่ะเล่นวันละ5ไม้อ่ะคือแบบ
น่าจะได้1ล้านภายใน5เดือนค่ะทุกคนถ้าเล่นวันละ5ไม้นะแต่ถ้าใครแบบว่าขอเอาแบบกรุบกริบกะปิน้ำปลานะก็คือวันละ1ไม้ 2% เอาไปเลยค่ะ365ไม้นะคะจะจบที่13ล้านบาทนะคะทุกคนซึ่ง Binance เนี่ยมันมี market cap ค่อนข้างเยอะให้เราเล่นอยู่แล้ว Binance นี่เงินที่หมุนเวียนอยู่ในนั้นมีประมาณเป็น10,000ล้านดอลลาร์นะคะทุกคนถ้าจะเข้ามาในกระเป๋าเราสัก13ล้านไบแนนซ์ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำกำไรจากตัวนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันชนะได้ตลอดเอ้าคนเรามันก็ต้องมีดอยบ้างค่ะทุกคนแบบเทรดคริปโตมันใครไม่ติดดอยนี่ถือว่ายังไม่ได้เทรดนะคนที่ไม่ได้เทรดคือคนไม่ได้ติดดอยนะคะทีนี้ยิมจะมาสอนว่าการเข้าออเดอร์ยังไงในกลุ่ม VIP ให้ติดดอยน้อยที่สุดเนาะให้แบบเป๊ะอะไรเงี้ยแม่นมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ตัวสวายคอยค่ะตัวสวายคอยนะคะก็จะเป็นตัวที่บอกเทรนของบิตคอยเนาะแต่ว่ามันจะมีแค่ทำเฟรม15นาทีเท่านั้นนะคะเฟรม15นาทีเพราะอะไรเพราะว่าเราจะดูแต่ถ้าเราหลักอยากแบบรันยาวไปเนี่ยไปดูฮาร์โมนิกนะขั้นแรกเลยนะคะเข้าไปดูเราต้องมาดูก่อนว่าล่าสุดคือสัญญาณอะไรดูจากไหนดูจากกล่องข้อความตัวนี้ค่ะกล่องข้อความตรงนี้ถ้าเป็นกล่องใบนะคะกระดูกกระดิ่งไหมคะทุกคนทำไมเห็นตัวเองไม่กระดูกกระดิ่งยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะถ้าข้อความเป็นกล่องใบนะคะแสดงว่าเทรนด์ของบิตคอยน์กำลังจะขึ้นนะคะสามารถซื้อได้อย่างเงี้ยคือ buy นะคะแล้วกล่องข้อความด้านข้างตรงนี้ก็คือ buy เอาอันบนสุดเท่านั้นนะคะบนสุดก็คือ buy หมายความว่า buy คือสัญญาณล่าสุดนะคะเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่ามีเซลล์โผล่ขึ้นมานะคะเราต้องมาเช็คก่อนสมมุติว่ามีจุดสมมุตินะว่ามีเซลล์โผล่ขึ้นมาเราต้องมาเช็คข้างๆนี้ก่อนว่าเซลล์จริงหรือเซลล์ไม่จริงนะคะต้องมาดูที่กล่องข้อความนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูอันล่าสุดเราจะต้องมาดูคำว่าบายที่อยู่บนสุดเท่านั้นนะคะโดยเราจะต้องดูเส้นดำค่ะเส้นดำจะเป็นเส้นแนวต้านที่โปรแกรมเขามีมาให้เราเลยสมมุติสัญญาณบายมาปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเตือนในมือถือใช่ไหมคะตึ้งขึ้นมาว่าบายเราอ่ะต้องมาเฝ้าหน้าจอตรงนี้ค่ะว่าทะลุหรือเปล่าตอนนี้มันขึ้นมาใช่ไหมมันก็ชนแนวต้านอยู่มันก็ยังไม่ทะลุนะคะเราก็จะยังไม่ออกออเดอร์ใดๆทั้งสิ้นเราก็ต้องนั่งเฝ้าจอเราก็ต้องดูตรงนี้ก่อนทีนี้ตรงนี้เรียกว่าทะลุนะคะอันนี้เรียกว่าทะลุเนาะบัดลูกก่อนตรงนี้เรียกว่าทะลุค่ะแต่ทะลุแล้วยืนได้ไหมถามตัวเองก่อนทะลุแล้วยืนได้ไหมอันนี้เรียกว่าทะลุแต่คำว่ายืนได้นะทุกคนในภาษากราฟคำว่ายืนได้คือแท่งนี้นะคะแค่นี้เรียกว่ายืนได้คือมันอยู่เหนือเส้นอยู่เหนือเส้นเรียกว่ายืนได้ถ้าบางทีมันทะลุแต่มันมีแบบลงกลับมาแบบเนี้ยสมมุติมันลงมาตรงเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่ายืนไม่ได้นะคะแค่ทะลุแต่ยืนไม่ได้แต่ถ้ายืนได้จะต้องมีค่ะแท่งที่2แท่งที่3ค่ะยิมอ่ะจะเป็นคนที่ดูประมาณ3แท่งนะทุกคนเวลายิมจะออกออเดอร์เนี่ยต้องดูแท่งที่1นะคะ1เขียนก็ไม่สวยอัน1นะคะแล้วก็2ค่ะและนี่คือแท่งที่3ค่ะยิมถึงจะมั่นใจว่ามันขึ้นจริงไม่ได้ขึ้นหรอกเพราะว่าบางทีอย่างมันขึ้นแล้วมันยืนไม่ไหวไงมันก็ตกนะคะมันก็ลงเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยถ้าอันเนี้ยเรียกว่ายืนไหวแล้วนะคะแท่งที่3เราสามารถออกออเดอร์ได้เลยทุกคนซื้อบิตคอยน์ซื้ออะไรก็ได้ซื้อเหรียญอื่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามนะแล้วก็ซื้อตรงนี้เลยนะคะตรงราคาประมาณนี้ทีนี้มันก็พุ่งขึ้นไปเลยโอเคมั้ยขอประมาณ3แท่งยิมขอแค่3แท่งเท่านั้นเองอ่ะวาดรูปเองไปอีกทีนี้เส้นเหลืองคืออะไรนะคะเส้นเหลืองคือเส้น EMA นะคะเรียกง่ายๆก็คือเป็น moving average นะคะเป็นราคาของ200วันค่ะที่เป็นราคากราฟนะคะ200วันหารเฉลี่ยกันนะคะคือเส้นเหลืองเส้นนี้นะคะถ้าเหรียญกันถ้าราคากำลังขึ้นจะเส้นเหลืองกราฟจะอยู่ข้างบนเส้นเหลืองนะคะอ่านย่อให้ดูเห็นไหมเทรนค่ะขึ้นดูยังไง
ราฟอยู่ข้างบนสองเนี่ยยืนอยู่เส้นหมดเลยเลือกเห็นค่ะทีนี้เราย้อนเวลาเป็นขาลงกันค่ะนี่ก็ได้เห็นไหมกราฟอะค่ะจะอยู่ข้างล่างเส้นเหลืองหมดเลยเนี่ยตรงนี้คือมันลงเนี่ยค่ะราคามันลงนะคะจะอยู่ข้างล่างเส้นเหลืองหมดเลยนะคะเอาไว้ดูว่าตอนนี้เทรนเป็นยังไงเห็นไหมดูดิลงยาวมากตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะคะถ้าเป็นเทรนขาลงกราฟจะอยู่ข้างล่างเส้นเหลืองหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าสัญญาณออกมาแค่เซลล์นี้นะคะก็ให้เราขายนะคะหรือว่าเล่นขาลงนะคะลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะจนกว่าจะเจอสัญญาณบายอันนี้เขาจะเรียกว่าเริ่มกลับตัวนะคะพอเริ่มมีสัญญาณบายก็แปลว่ากราฟมันกำลังกลับตัวเพราะมันกลับตัวปุ๊บกราฟค่ะจะทะลุเส้นเหลืองขึ้นมายืนข้างบนอันนี้เรียกว่าการกลับตัวค่ะถ้าเป็นไซด์เวย์แบบนี้ทุกคนอันนี้เรียกว่าไซด์เวย์คำว่าไซด์เวย์หมายถึงว่าออกข้างนะคะหมายถึงว่าค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงเลยนะคะตรงนี้เราจะไม่เล่นนะคะไม่ออกออเดอร์ด้วยเพราะว่าเวลาเราออกออเดอร์นะคะมันไม่คุ้มค่ะมันไม่คุ้มค่าคอมค่ะไม่คุ้มค่าธรรมเนียมของ Binance เลยค่ะทุกคนสมมุติเราซื้อตรงนี้แล้วขายตรงนี้นะคะโอ้โหคือกำไรแบบหลักหน่วยจริงๆนะคะตอนนี้เราก็จะไม่ออกออเดอร์แล้วสัญญาณน่ะมันจะมาบ่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีเส้นดำให้เสมอค่ะสมมุตินะอันนี้ยิ้มจะว่าเส้นดำย้อนเวลาไปถึงตอนนั้นนะคะสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยมีเส้นดำอยู่ข้างบนอันไหนดีอันนี้แล้วกันวาดเส้นดำให้ดูเบี้ยวไปอีกสมมุติว่ามีเส้นดำวางอยู่สัญญาณบายมาปรากฏว่ามันไม่ทะลุเส้นดำลงมานิดนึงประมาณตรงนี้ปรากฏว่าบายมาค่ะแล้วไม่ทะลุสัญญาณเซลล์มันก็จะมาต่อเนี่ยนะคะพอสัญญาณเซลล์มามันก็จะมีเส้นดำของเซลล์มาอีกข้างล่างแบบนี้ณตอนนั้นมันก็จะมีใหม่ทีนี้มันมาแล้วมันก็ชนมันก็ไม่ทะลุมันก็เด้งขึ้นไปสัญญาณบายก็มาทีนี้มันก็จะเป็นกรอบสั้นๆแค่เนี้ยให้เราดูค่ะถ้ามันไม่ทะลุเราจะไม่ออกออเดอร์เด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้แหละถ้ามันไม่ทะลุอย่างที่ยิมเคยบอกเนาะแต่ถ้ามันทะลุก็คือแท่งนี้เลยแท่งปัจจุบันนี้เลยสวยๆอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าทะลุเนาะอันนี้เราจะออกออเดอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอ่ะจะต้องมาดูก่อนว่าบิตคอยน์เนี่ยวันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราจะเข้าออกออเดอร์ได้ไหมอย่างเงี้ยแต่สัญญาณนะถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นแบบยาวๆอย่างเช่นช่วงนี้นะคะสัญญาณจะมาครั้งเดียวจะมีบายแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะไม่มีแบบว่าบายแล้วก็บายแล้วก็บายแล้วก็บายไม่มีจะมีแค่บายกับเซลล์สลับกันเวลาเราจะเข้าออเดอร์นะคะควรจะมารอสมมุติว่าทุกคนซื้อตรงนี้ไม่ทันใช่ไหมซื้อตรงนี้ก็กลัวดอยใช่ไหมถ้าอยากจะออกออเดอร์นะมาซื้อตรงนี้ค่ะเวลาที่มันย่อมาใกล้ๆเส้นเหลืองค่ะให้เราเฝ้าไว้นะคะถ้ามันจะลงจริงสัญญาณเซลล์จะมาแต่ถ้ามันไม่มีสัญญาณเซลล์มาแสดงว่ามันจะขึ้นต่อเราจะต้องมารอช้อนตรงนี้หรือรอช้อนตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราก็ควรเฝ้าเหมือนกันว่ามันจะทะลุลงเส้นเหลืองตัวนี้ไหมถ้าเกิดมันทะลุลงมาเดี๋ยวสัญญาณเซลล์ก็จะมาค่ะต่อไปอีเธเรียมค่ะอันนี้เราได้บิตคอยตัวหนึ่งแล้วนะอันนี้คืออีเธเรียมอีเธเรียมก็เดี๋ยวนี้มันวิ่งไม่ค่อยตามบิตคอยเท่าไหร่นะคะมันก็มี market cap ของมันเนาะก็จะมีวอลลุ่มของมันทีนี้เมื่อกี้บิตคอยเป็นบายใช่ไหมอีเธเรียมเป็นเซลล์นะคะดูจากตรงไหน1ดูจากสัญญาณล่าสุด2กล่องข้อความ3ด้านข้างด้านข้างก็เขียนมาเซลล์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันทะลุลงมาอย่างที่บอกตอนนี้เป็นเส้นดำใช่ไหมทะลุคือแท่งไหนคือแท่งนี้แท่งนี้วาดรูปก่อนแท่งนี้วงก่อนวงอันนี้เรียกว่าทะลุนะคะทะลุแล้วยืนได้ไหมเส้นนี้แท่งนี้เรียกว่ายืนได้ยืนข้างล่างนะไม่ได้ยืนข้างบนทะลุแล้วยืนข้างล่างเซลล์มันก็ต้องยืนข้างล่างถูกไหมวนเซลล์มันจะยืนข้างบนไม่ได้เซลล์ต้องอยู่ข้างล่างทีนี้ยิมจะดูอย่างที่ยิมบอกยิมจะดู3แท่งซึ่งแท่งที่3เนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบางคนเรียกโดจิบางคนเรียก hanging man เนาะ hanging man คือสัญญาณกลับตัวค่ะทุกคนสัญญาณกลับตัวหน้าตาแบบนี้นะจำไว้เวลามันมาค่ะมันจะเกิดการกลับตัวอย่างที่ยิมบอกยิมดูแท่งที่1ใช่ไหมแท่งที่2ใช่ไหมแท่งที่3มันมีแท่งกลับตัวมายิมจะยังไม่ออกออเดอร์นะยิมจะไม่ช็อตอีเธเรียมหรือซื้ออีเธเรียมดาวเพราะสัญญาณกลับตัวมันมาค่ะ
แท่งนี้นะจำไว้ถ้าเกิดว่ามีไส้ลากยาวๆแบบนี้หมายความว่ามีแรงซื้อกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงมาแบบนี้แล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาที่แนวต้านอีกครั้งนึงทีเนี้ยสัญญาณมันก็ยังเป็นเซลล์อยู่ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันกำลังไต่อยู่ที่แนวต้านนะมันยังยืนขึ้นไปไม่ได้นะคะอย่างตอนเนี้ยล่าสุดแท่งล่าสุดเลยเนี่ยก็คือมันกำลังจะทะลุนี่แหละตอนเนี้ยคือเราก็ควรจะเฝ้าไว้ให้มันมาอยู่ข้างล่างให้มันยืนได้สัก3แท่งค่ะทุกคนมันถึงจะลงจริงโอเคไหมสไวคอยนะคะก็จะมีอย่างนี้อีเธเรียมกับ BTC ถ้าเราอยากดูอีกออปชันหนึ่งในนี้นะคะก็กดที่คำว่า Original ตรงนี้แล้วเลือก Smooth ค่ะถ้าเลือก Smooth นะคะจะเป็นการดูกราฟแบบในเทรนระยะยาวค่ะมันจะมีเป็นรูปแม่น้ำให้นี่ค่ะก็จะเป็นแม่น้ำสีเขียวกับแม่น้ำสีแดงนะคะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นหมายถึงว่าเป็นเทรนขาขึ้นถ้าเป็นสีแดงก็หมายความว่ายังเป็นเทรนขาลงอยู่ซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นก็จะเห็นสีเขียวออกมานะคะทุกคนชอบสีเขียวอยู่แล้วเนาะเทรนขาขึ้นแบบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นเทรนสีแดงเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้มันลงมาก่อนแล้วให้มันมีสีแดงออกมานะคะถ้าย้อนไปดูข้างหลังเนี่ยเทรนขาลงก็อย่างที่ยิมบอกว่ากราฟจะอยู่ข้างล่างเส้น EMA ตรงนี้ถ้าเป็นขาขึ้นกราฟจะอยู่ข้างบนแค่นั้นเองคือไอตัวออริจินอลเนี่ยเอาไว้ดูแบบเทรนภาพใหญ่ค่ะเนี่ยย่อเข้ามาเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันคือจุดแนวรับสำคัญนะอะไรเงี้ยถ้าจะลงมามันจะลงมาตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะทั้งบิตคอยทั้งอีเธเรียมเลยเหมือนกันอีเธเรียมก็ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสไวคอยมีใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวสไวคอยไหมคะก่อนที่จะไปฮาร์โมนิกค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะขอเลข999ค่ะถ้าไม่เข้าใจนะคะเปิดไมค์ถามยืนได้เลยเนาะถ้าเข้าใจแล้วเปิดกด999ให้หน่อยค่ะเราจะได้ไปตัวฮาร์โมนิกต่อขอโทษค่ะระยะเวลาในการดูเนี่ยต้องผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงคะที่เราจะเข้าซื้อออเดอร์ได้อะค่ะมันแท่งละ15นาทีค่ะอย่างที่บอก3แท่งก็จะใช้เวลาประมาณแท่งละ15นาทีก็15นาทีใช่ค่ะอย่างเช่นสัญญาณด้านข้างที่แจ้งมาเนี่ยค่ะอย่างเช่นผ่านไป4ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยค่ะถ้าผ่านไป6ชั่วโมงเราก็ไม่ควรเข้าซื้ออะไรประมาณเนี้ยค่ะจะดูประมาณกี่ชั่วโมงอะค่ะอ๋อถ้าเป็นตัวสไวคอยเนี่ยเราไม่ต้องดูเวลาที่มันมาก็ได้ค่ะเราดูแค่ว่าล่าสุดอะเป็นตัวอะไรก็พอค่ะถ้าเป็นตัวกี่ชั่วโมงอันนั้นเดี๋ยวไปดูที่ฮาร์โมนิกค่ะแต่ว่าสไวคอยเราจะดูเฉพาะตัวล่าสุดเท่านั้นค่ะว่าสัญญาณล่าสุดคือบายหรือเซลแค่นั้นเองค่ะคือสัญญาณเก่าๆเราจะไม่ดูนะเราจะดูแค่สัญญาณล่าสุดเท่านั้นคืออันข้างบนสุดค่ะอ่ะอย่างอันเนี้ยก็คือดูแค่ว่ามันบายมันจะบายเมื่อ20ชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันยังเป็นสัญญาณบายอยู่แสดงว่าบิตคอยน์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะแล้วห้ามเล่นส่วนเทรนนะคะบางคนแบบว่ายังเป็นสัญญาณบายแล้วอุ๊ยมันสูงแล้วฉันแบบตั้งช็อตไว้ตรงนี้ละกันนะคะมันมีโอกาสขึ้นต่อนะคะทุกคนพอร์ตจะแตกได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นตรงข้ามกับสัญญาณนะคะยิ้มเคยลองแล้วค่ะพอร์ตก็แตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นบายก็คือมันจะขึ้นเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งเปิดช็อตเนาะโอเคทีนี้มาที่ฮาร์โมนิกค่ะฮาร์โมนิกนะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นตัวหลายๆตัวแบบนี้นะคะก็เริ่มที่ไทม์เฟรมเลยมันจะมีไทม์เฟรมให้เล่นไทม์เฟรมหมายถึงกราฟแต่ละแท่งก็คือไทม์เฟรมนั้นๆถ้าเป็น M15 หมายถึง15นาทีใช่ไหม1แท่งตรงนี้คือ15นาทีแท่งละ15นาที15นาที15นาทีเห็นไหมคะส่วน M30 ก็คือ time frame 30นาที1แท่งเท่ากับ30นาทีก็จะต้องใช้เวลานานกว่าใช่ไหมคะ M เออ M H1 ใช่ไหม1ชั่วโมงก็จะเป็น time frame 1ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็น4ชั่วโมงค่ะแล้วก็อันนี้เป็น time frame day ก็เป็น1วันถ้าเราจะเล่นสั้นๆนะคะเอาแบบกำไร 2% พออะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นแค่ M5 ก็ได้เล่นแบบหลายๆตัวไปแต่ถ้าใครแบบไม่มีเวลาจริงๆนะก็รันยาวไปเลยค่ะที่ M30 หรือว่า1ชั่วโมงไปเลยเนาะแบบ
ซื้อวันนี้ขายอีกที3วันข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าเป็น M แบบ H1 เงี้ยนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็น M15 ส่วนใหญ่มันจะจบภายในวันค่ะตัวสัญญาณที่อยู่บนสุดคือสัญญาณที่มาล่าสุดนะคะ YFI คือมา5ชั่วโมงที่แล้วนะคะวิธีการดูเนาะเวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บยิมจะไม่ได้วาดไม่ได้ตีเส้นอะไรเองคือโปรแกรมมันวาดมาให้หมดเนาะทีนี้เราจะต้องมาหาก่อนค่ะอันดับ1หาคำว่า NT ให้เจอค่ะใครหาคำว่า NT เจอนะคะขอเลข888หน่อยค่ะใครหาคำว่า NT เจอขอเลข888หน่อยค่ะหาเจอใช่ไหมทุกคนมันไม่ได้หายากเลยนะนี่เลยค่ะ NT ก็คือหาสีเขียวๆนะคะราคาเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นราคาสีเขียวๆนะคะตรงนี้นะคะ NT นะคะหมายความว่าจุดเข้า NT หมายความว่าจุดเข้าก็คือให้เข้าซื้อที่ราคาตรงนี้แหละให้เข้าซื้อที่ราคาตรงนี้เสร็จแล้วให้หา TP ค่ะถ้า TP อยู่ข้างบนจุด NT หมายความว่ากราฟตัวเนี้ยเหรียญตัวเนี้ยมันจะขึ้นถ้า NT อยู่ข้างล่าง TP อยู่ข้างบนหมายความว่ามันจะขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามันเลยสต็อปลงมาสมมุติจุดดีมาตรงนี้แล้วมันเลยสต็อปลงมาแสดงว่ามันจะลงค่ะเราก็จะไม่ออกออเดอร์เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกควรดูประมาณ1ใครรีบก็1แท่งก็เข้าไปเลยก็ได้แต่ว่าแบบยิมเป็นคนไม่รีบไงคือยิมเป็นคนแบบว่ารอให้มันชัวร์ก่อนเงี้ยแท่งที่1แท่งที่2เนี่ยแท่งที่3ยิมจะออกออเดอร์ตรงนี้แหละคือกำไรน้อยนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าเอาชัวร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือจะแบบซื้อประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากทำกำไรที่จุด take profit 1 2หรือว่า3อันนี้จะอยู่ที่เราแล้วส่วนวิธีวัดนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยจะได้กำไรยังไงนะคะให้มากดที่รูปไม้บรรทัดตรงนี้นะคะกดรูปไม้บรรทัดนะคะแล้วแต่ตรงจุดที่เราซื้อนะคะทุกคนถ้าเราซื้อตรงจุดนี้ถ้าเราซื้อตั้งแต่ไม้ตรงนี้ให้เราแตะตรงนี้นะแล้ววัดมาที่ TP ค่ะที่เราอยากจะรู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์จากที่เราซื้อตรงนั้นมาที่ TP 1คือกำไร 1.68% แต่ถ้าเราซื้อข้างบนมานิดนึงก็ให้วัดตรงที่เราซื้อนะคะสมมติยืมซื้อแท่งนี้วัดตรงนี้มาตรงนี้ก็คือกำไร 0.6% สมมติว่ามันน้อยไปเราก็ไม่ขายตรงนี้นะแล้วก็มาขายข้างบนอันนี้ก็คือกำไร 1.12% แต่ถ้าอยากขายข้างบนเลย TP 3เลยวัดมาค่ะกำไรประมาณ 3% วัดจากจุดที่เราเข้าซื้อเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อก็ให้ไปกดซื้อก่อนแล้วค่อยมาวัดนะไม่ใช่แบบวัดเสร็จแล้วไปซื้ออีกราคาที่เราวัดเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นซื้อแล้วก็วัดนะคะทีนี้กราฟอะค่ะมันไม่มีกราฟไหนที่ขึ้นเป็นเส้นตรงหรอกนะแบบว่ามาปุ๊บแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะไม่มีนะคะกราฟมันก็ต้องมีการชนแล้วก็ขึ้นลงๆอันนี้เป็นปกติของกราฟอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่า TP แต่ละอันเนี่ยมันคือจุดแนวต้านค่ะทุกคนทุกคนเข้าใจคะว่าแนวรับแนวต้านใช่ไหมแนวรับหมายความว่าเป็นราคาที่มีคนรอซื้อเยอะส่วนแนวต้านหมายความว่าเป็นราคาที่คนรอขายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันกำลังจะขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเจอแรงขายอยู่แล้วนะคะมันก็ต้องชนแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่เพราะว่าตรงนี้มันมีคนรับถูกไหมมีคนรับคือมีคนซื้อเสร็จมันก็ขึ้นไปค่ะขึ้นไปเสร็จมันก็ชนอีกนะคะแล้วมันก็ค่อยๆทะลุขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอ TP 3เนี่ยก็ต้องรอนิดหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลานานเนี่ยนานหน่อยนะคะทุกคนอ่ะแต่ทุกครั้งเครื่องมือของเราเนี่ยก็คือไปถึงตลอดนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัว YFI เนาะเป็นขาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวสัญญาณตัวอึกนะคะเราสามารถเล่นได้ทุกเหรียญเลยนะที่มีแล้วก็แล้วแต่ความขยันเลยค่ะทุกคนตัวนี้คือ ADA นะคะอย่างเนี่ย ADA มันทะลุลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่จุด NT นะมันทะลุลงมาที่สต็อปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยังไม่ออกออเดอร์นะคะแล้วก็รอค่ะรอให้มันมีแตะแนวรับของมันคือตอนนี้ข้างล่างมันไม่ได้วาดกราฟให้แต่ว่ามันกำลังไต่ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงจุด NT อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็สามารถออกออเดอร์ได้ค่ะเพราะว่ายังไงมันก็จะขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยากแบบว่าตีเส้นดูนะคะมือใหม่ก็เราก็สามารถตีเส้นดูได้นะตีเส้นก็คือให้แตะกับกราฟที่อยู่ข้างล่างสุดนะคะนี่นะคะเอากราฟตัวแรกกับตัวสุดท้ายก็ได้ค่ะ
เห็นไหมว่าเทรนมันก็จะกำลังเป็นขาขึ้นมันกำลังไม่หลุดมันไม่หลุดแนวเทรนเลยนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปค่ะเนี่ยเราก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์ในนี้ได้หมดนะคะแล้วก็วัดกำไรต่อไป BTC ก็มีในนี้นะคะเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่คะเนี่ยเพราะว่าสวายคอยมันบอกว่าบายจะขึ้นแต่สวายคอยจะไม่บอกใช่ไหมว่าขึ้นไปที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่ฮาร์โมนิกค่ะฮาร์โมนิกก็วาดรูปไว้ให้เรียบร้อยนะคะตอนนั้นมันก็ขึ้นมาทะลุแนวต้านของตัวสต็อปตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วมันก็ยังไม่ยอมลงค่ะทุกคนตอนนี้นะคะย่อก่อนย่อก่อนอ่ะสัญญาณหนึ่งอ่ะเราสามารถเล่นได้หลายรอบนะคะเวลาตัวเนี้ยมันถ้าเกิดว่า NT อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้ว TP อยู่ข้างล่างหมายความว่ามันเตือนมาแล้วนะว่า Bitcoin อ่ะกำลังจะลงใช่ไหมอย่างที่บอกว่าพอเราหาจุด NT ปุ๊บให้เราหาจุด TP นะคะถ้า TP อยู่ข้างล่างหมายความว่าจะลงค่ะถ้า TP อยู่ข้างบนเหมือนตัว YFI เนี่ยหมายความว่า YFI จะขึ้นใช่ไหมแต่ BTC จะลงนะคะก็คือตัวนี้ซึ่งบอกมาแล้วนะคะพอมันบอกมาตอนแรกนะคะมันลงมาแป๊บเดียวค่ะทุกคนมันลงมาเสร็จแล้วนะที่ตอนแรกที่สัญญาณมาค่ะมันก็เจอแนวรับไง TP3 ก็คือแนวรับไงทุกคนพอมันเจอแนวรับปุ๊บมันก็เด้งขึ้นไปใหม่เจอแนวต้านมันก็ลงมาใหม่ค่ะมันก็ไต่ที่เส้นแล้วก็ลงมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล่นได้หลายรอบเลยเนี่ยมาที่ NT แล้วก็ออกออเดอร์ตรงนี้ขายตรงนี้นะคะหรือเราจะรอช้อนตรงนี้แล้วก็มาขายตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความขยันของทุกคนเลยค่ะทุกคนถ้าแบบขยันก็สามารถเล่นได้หมดทีนี้ไอตัวขาขึ้นอะอย่าง YFI อะเล่นง่ายใช่ไหมก็คือซื้อถูกขายแพงเนาะแต่ถ้าเป็นตัวสัญญาณลงแบบนี้เล่นยังไงนะคะมันจะเล่นได้2วิธีค่ะใครมีสมุดจดหน้าจดมันเล่นได้2วิธี1คือไปเล่นเหรียญดาวถ้า BTC ลงนะคะมันจะมีเหรียญดาวอยู่ใน Binance ชื่อ BTC ดาวเดี๋ยวน้องเอมจะมาสอนออเดอร์ BTC ดาวอย่างเงี้ยนะคะเหรียญดาวมันจะตรงข้ามกับเหรียญแม่ทุกกรณีเหรียญแม่กำลังลงเหรียญดาวมันกำลังจะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้า NT ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราไปซื้อเหรียญดาวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ให้เราไปซื้อเหรียญดาวตอนเนี้ยได้กำไรละเพราะว่าเหรียญดาวมันกำลังขึ้นตอนที่ BTC กำลังลงค่ะตอนนี้ได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่เล่นเหรียญดาวหรืออย่างที่เราเรียนกับโค้ดปอใช่ไหมโค้ดปอบอกว่าไม่เล่นเหรียญดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เอา TP เนี่ยค่ะ TP 2 TP 3มาตั้งเป็นราคาช้อนไว้พอตั้งเป็นราคาช้อนไว้เนี่ยมันจะไม่มีดอยแน่นอนทุกคนทำไมถึงไม่มีดอยเดี๋ยวยิมบอกสมมุตินะเดี๋ยวเลื่อนกลับไปที่เวลาเดิมก่อนนะเอามาตั้งเลยสมมุติสัญญาณดาวมาใช่ไหมสัญญาณขาลงมานะมาปุ๊บใช่ไหมทุกคนออกที่54517ซื้อ BTC ไว้ที่54517ไม่ต้องไปซื้อ BTC up ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเทียบราคาไม่เป็นมันไม่มีวิธีเทียบราคานะคะแต่เราไปซื้อ BTC ธรรมดาตั้งไว้เลยพอสัญญาณมาปุ๊บตั้งไว้ตอนนี้มันแตะมาปุ๊บเนี่ยเราซื้อแล้วเรียบร้อยถูกไหมครั้งแรกที่สัญญาณมาขีดเองไปอีกครั้งแรกที่สัญญาณมาเนี่ยมันซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้พอมันพุ่งขึ้นไปเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เราได้กำไรแล้วนะคะทุกคนเนี่ย1ไม้1ครั้งสัญญาณลงปุ๊บตั้งออเดอร์ตั้งออเดอร์ที่ TP3 มันแตะแมทปุ๊บก็คือได้กำไรปั๊บจบแต่ถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนี่ออเดอร์เราก็ไม่ได้ออกแล้วเราก็ไม่ได้ดอยเงินเราก็ไม่ได้เสียสมมุติว่ามันไม่ลงมาตรงเนี้ยสมมุติมันลงแค่ TP2 เนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเงินเราก็ไม่ได้ติดดอยนะคะแต่ถ้ามันลงมาปุ๊บเราก็ได้กําไรแล้วถ้ารอบนี้เราไม่ทันล่ะทําไงก็ตั้งใหม่ค่ะตั้งรอบที่2ค่ะตั้งราคาเดิมนี่แหละ54517เนี่ยตั้งไปเลยสุดท้ายรถก็มารับแล้วนะคะทุกคนรถก็มารับแล้วแล้วก็ทํากําไรได้อีกแล้วรอบนึงเนี่ยค่ะกําไรรอบที่2กับกราฟเดียวนะ2ไม้แล้วนะทุกคนเสร็จปุ๊บเอาอีกตั้งอีกตอนนี้ตั้งค่ะทุกคนตั้งไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการเล่นแบบขาขึ้นเราจะไม่เล่นขาลงเพราะว่าเรากลัวดอยดาวใช่ไหมเรากลัวดอยเหรียญดาวกลัวแบบถ้าเกิดเราตั้งขาลงแล้วมันไม่ลงมารับแล้วสมมติบิตคอยจะขึ้นไป 50,000 เหรียญอย่างเงี้ยทำไงอ่ะเราก็ตั้งเป็นขาขึ้นไว้ค่ะตั้ง BTC ไว้ค่ะตรงนี้ใครเข้าใจแล้วนะกด789ให้หน่อยค่ะถ้าใครไม่เข้าใจเปิดไมค์ถามได้เลยนะเทคนิคนี้มันอาจจะค่อนข้างแบบว่า
งงๆสำหรับมือใหม่เนาะแต่เราจะเล่นเป็นขาขึ้นนะคะเราจะเล่นเป็นขาขึ้นเหรียญดาวเล่นได้แต่ต้องเฝ้านะต้องแบบเอากำไรแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่สรุปนะถ้าเกิดมันมีสัญญาณขาลงเล่นได้2วิธีคือซื้อเหรียญดาวกับอีกวิธีนึงคือรอช้อนนะคะไหนลองวัดกำไรสิถ้าไทม์เฟรม15กำไรจะน้อยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไทม์เฟรมเล็กๆมันเล่นสั้นๆกำไรก็จะน้อยนะคะถ้าอยากได้กำไรเยอะกว่านี้เราไปเล่นที่ M30 กับ H1 ได้เลยนะคะทีนี้ก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะคะเลือกอันที่มันแบบสวยๆแล้วก็เลือกมันมีหลายเหรียญมากทุกคนเขาไม่ได้บังคับว่าเราต้องออกออเดอร์ทุกเหรียญนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันที่มันสวยๆนะอันที่มันแบบว่าเฮ้ยมันเป๊ะโอ๊ยอะไรเงี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยเหรียญลิงก์อะไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือลิงก์เนี่ยเล่นซื้อตรงนี้ใช่ป่ะซื้อตรง NT ใช่ไหมใครซื้อไม่ทันก็มาซื้ออีก NT นึงแล้วก็ขายที่ TP 3ก็คือจบไปแล้ว1รอบเนาะและอย่างที่ดิมบอกว่าไอ้พวกเส้น TP ต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวต้านใช่มั้ยมันก็จะชนเนี่ยปกติเนี่ยพอมันลงมาใช่มั้ยคะมันก็จะเจอแนวรับตรงที่ TP 1ก็มีคนรับเยอะมีคนซื้อเยอะจริงๆตรง26บาทเนี่ยมันก็จะเด้งๆๆเนี่ยเราก็รอดูซิว่ามันจะลงมาที่ NT มั้ยเออถ้าลงมันก็จะมีโอกาสกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเนี่ยก็คัดเอาค่ะทุกคน BCH อะไรนี้ BC เมื่อกี้เข้าได้เลยค่ะถ้าจะเข้าอัพเข้าได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากราฟเนาะเราจะซื้อที่ BTC ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยค่ะแต่ถ้าใครแบบไม่มีเวลาก็ตั้งช้อนเป็น BTC ธรรมดาก็ได้เนี่ยค่ะถ้าBCH มันขึ้นไปแล้วใช่ไหม NT อยู่ข้างล่าง TP อยู่ข้างบนมันขึ้นไปแล้วเราก็แค่รอมันลงมาค่ะแล้วก็ไปเล่นสัญญาณอื่นอย่างเช่น M30 ทำเฟรม30นาทีทีเนี้ยก็จะนานขึ้นแล้วนะต้องรอนะทุกคนอันนี้นะคะใน M30 อะค่ะ BTC ก็มีนะคะแต่ว่า M30 เขาก็บอกอยู่ว่า BTC อะมันกำลังจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ยิมบอกนะว่าเราก็ตั้งราคาไว้เราจะตั้งราคาไว้ที่ TP2 ก็ได้ที่ไม่พูดถึง TP1 เพราะว่ามันใกล้กันนะคะมันใกล้กันเกินไปจะเลือกอันไหนก็ได้จะ1หรือ2ก็ได้นะแล้วก็ตั้งไว้ที่ TP3 ก็ช้อนไว้นะคะแต่ว่า BTC มันยังไม่ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ที่เราตั้งตรงเนี้ยมันก็จะยังไม่แมทนะแต่อันที่เราตั้งตรงเนี้ยได้กำไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมเราก็จะได้กำไรไปแล้วแล้วถ้ามันขึ้นเลยสต็อปล่ะถ้ามันขึ้นเลยสต็อปล่ะก็คือสัญญาณเนี้ยมันบอกว่า BTC จะลงแต่ถ้ามันขึ้นเลยสต็อปก็หมายความว่ามันจะขึ้นไงคะพอมันเลยสต็อปไปปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแปลว่า BTC จะต้องขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาดูตัวอื่นๆได้ดูตัวอื่นๆหมายถึงว่าแบบไปเล่นตัวอื่นที่เป็นขาขึ้นเพราะว่า BTC มันกำลังจะขึ้นนะคะทีนี้สัญญาณนี้เนี่ยเราก็จะแค่รอค่ะรอมันย่อค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันขึ้นสต็อปมาเนี่ยใครจะออกออเดอร์ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันเลยสต็อปหมายความว่ามันจะขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็จะไปอยู่ที่แนวรับข้างบนแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมต่อไปนะคะตัวอีเทเรียมก็ขึ้นไปแล้วนะคะอย่างไทม์เฟรม30นาทีขอวัดเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมุติถ้าซื้อตรงนี้นะขายที่ TP3 นี่กำไรก็จะประมาณ 6.47% นะคะกำไรก็จะเยอะกว่า M15 อย่างที่บอกเพราะว่า1แท่งเท่ากับ30นาทีนะเนี่ยแต่ละแท่งกว่ามันจะแบบดำเนินทางเดินทางไปถึง TP3 นี้แทบจะเป็น1วันนะทุกคนดูสิเวลาเนี่ย 6:00 นเนี่ยถึง 6:00 นของอีกวันนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้เป็นเย็นให้พอนะคะถ้าเกิดมีสัญญาณที่ M30 แล้วนะยิ่งรอนานก็จะยิ่งกำไรมากขึ้นค่ะอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเวลาเราหาสัญญาณเราก็หาอันที่มันแบบยังไม่ถึง TP นะคะดูไปเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อกี้ลิงก์ M15 ก็มีใช่ไหมแต่ทีนี้ M30 ก็มีนะคะตอนนี้มันก็อย่างที่บอกมันก็ชนแนวรับแนวต้านของมันไปแต่สุดท้ายอ่ะมันก็กลับมาที่ NT แล้วก็ขึ้นไปที่ TP3 อีกรอบนึงและตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าแนวรับที่ 26.04 เนี่ยมันจะรับไหวหรือเปล่าถ้ารับไหวมันก็จะขึ้นไปที่เดิมค่ะทุกคนก็ลองเฝ้าลิงก์ไว้เนาะเนี่ยว่ามันจะทะลุ NT มั้ยถ้ามันไม่ทะลุเราก็สามารถออกออเดอร์ได้เลยนะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปใหม่โอเคค่ะเราก็ไล่ไปดูเรื่อยๆค่ะแค่นี้ก็กำไรแบ
ไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะทุกคนถ้าเป็นนักเทรดแบบว่าจริงจังเนี่ยโอ้โหแบ่งเป็น10ไม้นะคะเล่นได้เป็น10ตัวนะคะในตัวฮาร์โมนิกมีใครมีคำถามไหมคะสามารถเปิดไมค์ถามยิ้มได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีคำถามกด111นะคะแปลว่าเข้าใจนะคะกด111ให้หน่อยค่ะน้องยิ้มครับค่ะเดี๋ยวขอ BTC BTC M15 อีกรอบนึงอ่ะค่ะBTC M15 เนาะอีกรอบหมายถึงว่าจะออกออเดอร์แล้วใช่ไหมคะอ๋อถ้า BTC ตัว M15 มันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคือที่ต้องการถามว่าถ้าสมมุติว่าตัว B อ่ะจุด B มันขึ้นไปข้างบนแล้วคราวนี้มันคือจะต้องเป็นเล่นเหรียญดาวใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเราไม่เล่นเหรียญดาวเราจะเป็นเล่นเหรียญอัพอ่ะเราควรที่จะเข้าซื้อตรงไหนก็อย่างตะกี้ใช่ไหม BTC กับ BTC up ราคามันไม่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอย่างที่ยิมบอกเนาะมันไม่มีแบบวิธีเทียบว่า BTC กี่บาทเนี่ยจะเท่ากับเหรียญ up กี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเทียบโดยการดูกราฟถ้าสมมุติว่าเราจะตั้ง BTC ธรรมดาที่ประมาณตรงนี้54517ตรงนี้เราก็กดmarket ของ BTC up ที่ปัจจุบันตรงนี้ก็ได้นึกออกไหมคะก็คือเราต้องซื้อนะตอนที่กราฟอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นเหรียญอัพเหรียญดาวส่วนใหญ่เราจะเล่นตอนที่เป็นกดมาร์เก็ตกดลิมิตนะตอนนั้นเนาะแล้วก็วัดกำไรเอาอย่างที่ยิมเคยสอนว่าเราจะวัดกำไรเดี๋ยวเราจะสอนให้น้องเอมตั้งออเดอร์แบบเหรียญอัพให้นะคะเราก็จะวัดกำไรสมมุติว่าเราซื้อตรงนี้แล้วเราจะขายตรงสต็อปใช่ไหมเนี่ยก็เป็น 1.27%ถ้าลองเปิด Binance ดูเนาะขอเปิด Binance แป๊บนะถ้าเราเปิด Binance ดูเนี่ยตอนนี้ BTC up อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ BTC up อยู่ที่ 104.7 ใช่ไหมอ่ะ 104.7 เราซื้อตรงนี้นะสมมุติเราจะซื้อตรงนี้หรือเราจะรอให้มันลงมาก่อนก็ได้ก็เราก็ต้องนั่งเฝ้านะถ้าเป็น BTC up อ่ะก็ซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกำไรไป 1.27% แล้วก็ขายตรงนี้ค่ะเดี๋ยวน้องเอ็มจะมาสอนตั้งออเดอร์นะคะก็ต้องใช้การดูกราฟค่ะถ้าจะซื้อเหรียญอัพอ่ะสงสัยตรงไหนอีกไหมคะงงไหมคะคือเหรียญอัพมันจะไม่มีวิธีเทียบเนาะมันจะมีแต่ตอนแบบกดซื้อเลยนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอาไปขายในกำไรข้างบนอย่างเงี้ยค่ะมีใครสงสัยคำถามอื่นอีกไหมคะเนี่ยตรงนี้ก็ช้อนได้นะคะทุกคนอยากช้อนเหรียญอัพก็ได้ตัวนี้จะเป็นฮาร์โมนิกนะคะซึ่งสามารถเล่นได้หลายๆเหรียญเลยนะคะอย่างเวลาแบบใครอยากรู้ว่าเนี่ยแนวรับของ BTC คือเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือดูได้เลยก็คือตรงนี้ถ้า54517เนี่ยรับอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกำลังรับเรานั่งดูกันแบบเรียลไทม์เลยนะกำลังรับหมายถึงกำลังซื้อใช่ไหมกำลังมีแรงซื้อค่ะเมื่อกี้มันจะหลุดลงมาแล้วแต่ว่าถ้ามีแรงซื้อเป็นไส้แบบนี้นะคะยังเรียกว่าไม่หลุดนะคะถ้าเรียกว่าหลุดก็คือต้องลงมาข้างล่างเนาะช้อนได้ค่ะทุกคนช้อนได้ BTC up ต่อไปเป็น my idea ของ Litecoin นะคะ my idea ก็คือเป็น all idea ของโค้ดแต่ละคนเนาะมาสเตอร์แต่ละคนนะซึ่งที่เขาส่งมาเนี่ยล่าสุดเราต้องดูวันที่ค่ะวันที่นะคะอันนี้ส่งมาวันพุธนะคะที่6ตุลาอันนี้ส่งมาวันอังคารที่5ตุลาอันนี้วันจันทร์นะคะก็ไล่ดูทีละอันค่ะอย่าง XRP เราเล่นกันเมื่อวานแล้วนะคะกำไรกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่เล่นละลองกดซูมดูนะคะกดซูมแล้วไปเซฟให้ทำไมล่ะซูมสรุปก็คือการเซฟรูปนั่นเองกดซูมนะคะทุกคนถ้าเราซูมได้เนี่ยมันก็จะบอกว่ากล่องตรงนี้กล่องเขียวๆคือจุดที่ควรเข้านะคะแต่ถ้าใครอ่ะมองไม่เห็นว่ามันตัวเล็กนะเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาแล้วดูคำว่า entry price นะคะ entry price นะคะก็คือจุดเข้าจะเข้าตรงไหนก็ได้มี1กับ2ถ้าเข้าทันก็เข้าตรงข้างล่างนะคะ 1.01 ถ้าเข้าไม่ทันก็เข้า 1.03แล้วขายที่เท่าไหร่นะคะขายที่ take profit 1.05 1.08 ค่ะตั้งขายที่ตรงไหนก็ได้นะคะซึ่งเราต้องดู time frame
ทำเฟรมที่เขาให้มาคือ h1 ก็คือ1ชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงอ่ะมันนานนะคะ1แท่ง1แท่งเทียนเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะไม่ใช่แบบสัญญาณมาปุ๊บเข้าปั๊บอะไรเงี้ยเราต้องดูก่อนว่าสัญญาณมาเนี่ยแล้วราคามันอยู่ในกล่องที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าราคาอยู่อย่างนี้เราก็ซื้อได้เลยแล้วก็ไปตั้งขายข้างบนนะคะแต่ถ้าราคามันไปแล้วสมมุติราคามันเกินของจุดกล่องเอ็นที่ไปแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันถึง TP 1หรือยังถ้าเกิดยังไม่ถึงก็สามารถเข้าได้ก็ไปตั้งขายที่ TP 2เอานะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็น All Idea นะคะสัญญาณมันจะมาแบบเป็น Time Frame ใหญ่นะอย่างอันเนี้ย Time Frame Day เลยนะทุกคนเหรียญนี้คือเหรียญคอมนะคะชื่อเต็มก็คือ Compound เหรียญคอม Time Frame Daily เห็นมั้ยคะเนี่ย Dailyตอนนี้คอมยังไม่ขึ้นไป500ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าให้ซื้อเหรียญคอมที่250ถึง300นะคะแล้วมาขายที่ประมาณ500ถึง800ซึ่งไทม์เฟรมเป็นไทม์เฟรมเดย์นะเพราะฉะนั้น1กราฟเท่ากับ1วันนะทุกคนกว่ามันจะไปถึง500เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านไปหลายวันเลยแหละยิ้มว่านะคือเราก็สามารถช้อนซื้อในราคาที่เขาบอกว่าโอเคซื้อได้ก็คือตรงขึ้นมาติดก็คือตรงเนี้ยที่บอกนะแล้วก็รอช้อน300 250แถวนี้นะคะแล้วก็มาขายตรงนี้นะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะฉะนั้นไม้ที่เราแบ่งมาซื้อเนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกมาไม้นึงนะเพื่อมาซื้อเหรียญตัวนี้ทีนี้แค่แบบสัญญาณต่างๆก็คือไม่หวั่นไม่ไหวแล้วไม่รู้จะออเดอร์อะไรดีแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเลือกได้นะว่าอันไหนเข้าทันอันไหนเข้าไม่ทันก็ตัดทิ้งไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวน้องเอ็มจะมาสอนวิธีตั้งค่าแอปพลิเคชันนะคะจะมีแอปตัวสวายคอยเพื่อให้มันแจ้งเตือนในสัญญาณสวายคอยตัวนี้นะคะเดี๋ยวสัญญาณเซลล์กับบายจะขึ้นมาในมือถือเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้ามาดูว่ามันจะทะลุแนวต้านหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวยิมจะส่งไมค์ให้น้องเอ็มเลยตรงนี้ไม่มีใครมีคำถามใช่ไหมคะถ้ามีคำถามเปิดไมค์ถามยิมได้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวยิมสต็อปแชร์ก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่ยิมมี่มากๆเลยนะคะก็ใครที่เรียนกับพี่ยิมมี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเข้าใจขึ้นน่ะกดเลข789มาให้พี่ยิมมี่หน่อยนะคะ789มาเลยค่ะเลิศค่ะทุกคนโอเคในพาร์ทของเอมนะคะเดี๋ยวเอมต้องสลับเครื่องแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเอมอ่ะใช้ในโทรศัพท์เนาะจะได้พาทุกคนเนี่ยไปดูแอปสวายคอยตั้งค่ายังไงแล้วก็ซื้อขายในมือถือเนาะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะกดขายซื้อขายในมือถือเดี๋ยวเอมโอนโฮสต์ให้พี่ยิมมี่สักครู่นะพี่ยิมมี่หนูต้องโอนไปเครื่องไหนคะไหนก็ได้เลยค่ะโอเคค่ะโอเคน้องโอนไปแล้วเด้อเดี๋ยวสลับเครื่องใช้โทรศัพท์แป๊บมีใครมีคำถามถามได้เลยนะคะตอนนี้เนาะโอเคได้ยินเสียงเอ็มชัดเจนไหมคะชัดค่ะได้ยินเสียงโอเคค่ะได้เดี๋ยวเอ็มแชร์สกรีนเลยเนาะมาพาทุกคนไปดูแอปสวายคอยกันโอเคค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยยังไม่รู้ว่าต้องโหลดแอปตรงไหนนะคะก็ให้เราไปที่ App Store หรือ Play Store ของเรานะคะทุกคนคลิกเข้าไปแล้วก็เซิร์ชเลย Swipe Coin SWIPE COIN นะคะหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้ค่ะสีทองๆขาวๆนะคะก็เราก็กดติดตั้งเนาะแต่อันนี้เอ็มเขาเรียกว่าอะไรของเอ็มเนี่ยโหลดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้พอถ้าเราเข้าครั้งแรกอะค่ะมันจะเป็นหน้าให้เราล็อกอินเราก็ใส่ username แล้วก็ password แล้วก็กดล็อกอินเข้ามานะคะพอเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเอ็มพาสอนตั้งค่าก่อนดีกว่าให้เราไปที่ด้านบนนะคะซ้ายมือตรงขีด3ขีดนี้อะแตะเข้าไป1ทีนะคะให้มาที่คำว่า notification setting ค่ะแตะเข้าไปแล้วเปิดให้ alert อะค่ะมันขึ้นสีเขียว
ให้แจ้งเตือนทั้งโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะแบบนี้พอมันมีสัญญาณ buy sell มานะคะจาก swipe coin หรือว่ามีสัญญาณจาก master ส่งมามันก็จะแจ้งขึ้นมาทางโทรศัพท์ให้เราเข้ามาดูนะคะแล้วก็เราอาจจะเปิดตามนี้ไว้ด้วยก็ได้นะคะที่ไว้ดูPicasso Brain Chat นะคะหรือว่า Crypto Talk Chat ต่างๆโอเคพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะอันนี้จะเหมือนกับ Idea Trade ที่พี่มี่เปิดให้เราดูเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือถ้าเราจะดูผ่านแอปนะง่ายๆแบบนี้นะคะก็สมมติสัญญาล่าสุดมานะคะให้เรากดที่เครื่องหมายถูกตัวนี้อ่ะติ๊กเข้าไปกดเข้าไป1 3 1ทีจะมีรอเรือทำไมนะคะแล้วก็ดูอ่ะคู่เหรียญอะไรอ่ะเขาให้คู่เหรียญ XRP มาใช่ไหมคะอ่ะเกียมตัวเข้าเราอาจจะดูลูกก่อนใช่ไหมว่ามันลูกศรชี้ขึ้นนะแบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะเล่นในฝั่งเราจะเล่น XRP ปกติก็ได้หรือเราจะเล่น XRP up ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคอย่าลืมปิดไมค์นะคะแอปจะเด้งออกในขณะที่เราเล่นอยู่อะค่ะแอปมันเด้งออกในขณะที่เราเล่นอยู่หมายถึงเราเล่นอ๋อมันหลุดออกเองใช่ไหมคะใช่หลุดออกเองแล้วต้องให้เราเข้าไปใส่พาสเวิร์ดใส่ชื่อใหม่แบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะอ๋อเหรอคะคือมันสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเอ็มก็เคยเด้งออกเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นนานๆแต่มันเด้งบ่อยมากเลยทั้งแบบแป๊บเดียวอะค่ะประมาณ20นาทีเด้ง20นาทีเด้งอ๋อเล่นหลายเครื่องหรือเปล่าคะเครื่องเดียวเครื่องเดียวเลยถ้าเราไม่ได้อยู่มันจะมีกรณีนี้ค่ะถ้าสมมติเราเปิดค้างไว้ใช่ไหมคะเราแบบว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะประมาณ10กว่านาที20นาทีมันก็จะหลุดออกให้เราล็อกอินใหม่ค่ะที่ของเอมเป็นแบบนั้นนะก็คือเวลาแบบเอมเปิดในคอมไว้ใช่ไหมคะคือเอ็มชอบดูในคอมมันจอใหญ่ดีเนาะแล้วเหมือนเราไปทำนู่นทำนี่แล้วกลับมารีเฟซใหม่บางทีมันก็จะเด้งออกบางทีมันก็จะได้อยู่อันนี้เอ็มก็จำไม่ได้ว่ามันกี่นาทีมันถึงต้องให้เรากดล็อกอินใหม่นะคะเราสามารถเขาเรียกอะไรบันทึก username และ password ของเราไว้ได้นะคะมันทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งกรอกเนาะพอเราคลิกตรงช่องแล้วก็แตะให้ชื่อเราขึ้นเนี่ยเราก็กดล็อกอินแบบนั้นเลยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะโอเคเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้างั้นเอ็มไปต่อนะคะทุกคนโอเคดูชื่อเหรียญแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาตรง entry price ค่ะว่าเขาให้เราเข้าตรงจุดไหนนะคะก็อันนี้ 1.02 ใช่ไหมคะทุกคนถ้าสมมติตอนนั้นกราฟมันย่ำๆอยู่แถวๆ 1.02 ใช่ไหมคะเราก็สามารถตั้งออเดอร์ได้เลยหรือเราจะแบ่งหรือเราจะรอมาเข้าตอน 1.0 ก็ได้แบ่ง2ไม้เล็กๆก็ได้ค่ะทุกคนหมายถึงเรามีไม้นึงใช่ไหมเราจอยย่อยครึ่งนึงอีกทีนึงเข้า 0.2 ไม้ครึ่งนึง 50% อีกครึ่งนึง1ละที่ราคา 1.0 แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เขาให้ stop loss มาด้วยนะคะสมมติถ้ามันราคามันลงมาถึงตอนนี้ก็ให้เรา hold ไว้ก่อนนะหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าให้รอราคามันมาถึงจุด1.0 หรือ 1.02 ก่อนค่อยเข้าอีกรอบก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เราไป take profit ที่ 1.04 หรือ 1.08 แบบนี้ตามเนี่ยที่เราแบบตั้งกำไรเลยแล้วก็เราสามารถมาดูแชทตรงนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรายงานนะคะของมาสเตอร์ต่างๆนะคะมีคอมเมนต์เนี่ยว่า XRP เขาไปฮิตที่ TP 1แล้วนะแบบมันขึ้นไป TP 2แล้วนะคือแบบเหมือนแบบมาบอกไงว่าแบบมันไปแล้วนะมันทำกำไรได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้ามาตามอ่านได้ในนี้นะคะโอเคตรงแอป Swipe Coin เรื่องการตั้งค่าแล้วก็การดูสัญญาณเนี้ยตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะถ้ามีเปิดไมค์ได้เลยหรือถ้าไม่มีเคลียร์แล้วกดเลข123มาให้เอ็มหน่อยค่ะโอเคคุณซูมยูเซอร์123มานะคะโอเคค่ะงั้นเอ็มไปต่อนะทีนี้เราจะไป Binance การตั้งซื้อขายออเดอร์แล้วก็เรียนรู้เรื่องเหรียญอัพดาวน์นะคะมาเข้าที่ Binance นะคะทุกคนมีใครยังไม่เป็นหน้าตาเทรดแบบนี้ไหมคะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะอ่ะเอ็มพามาดูนิดนึงนะคะก็คือให้เราไปที่รูปคนตรงนี้นะคะแตะเข้าไปซ้ายมือนี้และปิดโหมด Binance Lite นะคะ
ก็คือถ้า Binance Live มันยังเปิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราจะเทรดกันแบบ Binance Pro นะคะก็คือกดสไลด์ไปทางซ้ายให้มันปิดโหมดไลน์นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าใครมีเหรียญ BNB อยู่นะคะมันก็จะเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะคะอย่างเนี้ยถ้าใช้ BNB เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนลด 25% ในการเทรดซึ่งถ้าเราซื้อเหรียญ BNB ติดไว้ในกระเป๋าเรานะคะเวลาหักค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็ใช้เหรียญ BNB เราก็จะได้ลดค่าธรรมเนียมลงไปอีกนะคะจาก 0.1 เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.01 กลายเป็น 0.08 แบบเนี้ยค่ะมันก็ถูกลงไปอีกนะเลิศนะคะใน Binance เนี่ยค่าธรรมเนียมก็ถูกทีนี้เรามาที่เทรดกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแล้วเราดูดีๆนะคะตรงนี้ให้มันอยู่ที่หน้าสปอตนะคะทุกคนให้เราเราจะซื้อเหรียญเลือกเหรียญตรงไหนนะคะไปที่ตรงนี้ค่ะทุกคนแตะเข้าไปนะคะชื่อเหรียญนี้ค้นหาได้เลยว่าเราอยากเล่นเหรียญอะไรนะคะพี่มีตอนนี้มีเหรียญอะไรน่าเข้าซื้อบ้างนะคะเมื่อกี้ที่จับสัญญาณ IMBTC up ค่ะBTC up นะคะทุกคนเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนเรื่องเหรียญ up down อะค่ะกำไรขาขึ้นขาลงเนี่ยมันเป็นเหรียญ up เหรียญ down เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น leverage token นะคะที่มีเฉพาะในเมนู spot ของ Binance เท่านั้นนั่นหมายความว่าที่ exchange อื่นเขาไม่มีนะคือใน Binance spot เนี่ยเขาเปิดให้เราเล่นเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นเราสังเกตนะคะเอ็มกดเข้ามา BTC ใช่ไหมจะเห็นว่า BTC ตอนนี้มันขึ้นว่าบวก 5.68 ทีเนี้ยเหรียญ up อะค่ะ leverage มันคูณ2นะคะให้เราสังเกตว่าเหรียญ up เนี่ยมันขึ้นบวก 11.27 ทุกคนเก็ทภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยค่ะก็คือคูณ 2% กว่าๆถ้าเหรียญ BTC หรือเหรียญแม่ที่เราชอบเรียกมันขึ้น 5% BTC up มันก็จะขึ้นคูณ2คูณไปอีก 2% นะคะมันก็เลยกลายเป็นขึ้นมา 11% แบบนี้ค่ะทุกคนเราก็เลยนิยมชมชอบนะคะที่จะเล่นเหรียญ up down กันเนาะแล้วในขณะเดียวกันเหรียญ BTC down ลบ 15% เฮ้ยทำไมมันลบเยอะอย่างงี้ล่ะคะน้องไหนบอกว่า 2% กว่าคืออย่างงี้ค่ะทุกคนถ้าเหรียญแม่เนี่ยมันขึ้นใช่มั้ยคะเหรียญ down มันก็ลงใช่มั้ยเอ้ยถ้าเหรียญแม่มันขึ้นเหรียญ down มันก็จะติดลบใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยมันพูดง่ายๆคือยิ่ง leverage เรามีการคูณ2เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดลบมันก็ยิ่งเยอะลงเยอะขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเหรียญ USDT ของเรามันลดลงไปนะคะถ้าสมมติใครที่แบบซื้อแล้วดอยหรือว่าซื้อแล้วต้องรอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราดูกราฟดีๆก่อนออกสัญญาณเนาะโอเคทีนี้มาดูซิว่า leverage เขาบอกอยู่ตรงไหนที่น้องเอบอก222อะไรเนี่ยดูตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ย leverage ตรงนี้ที่เขาจะเฉลี่ยมานะคะว่า BTC up คูณ 2.562x% นะคะแบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้เหรียญ up นะคะมันจะมีค่าธรรมเนียมต่อวันนะคะถ้าสมมุติเราถือข้ามวันเนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียม 0.01% ถ้าเราถือ10วันก็ 0.1 ถ้าถือ100วัน3เดือนก็ 1% แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอ่ะจะถือนานแล้วก็กังวลเรื่องค่าธรรมเนียมนะคะเอ็มว่าถ้ามันสามารถอย่างเทคนิคอาจารย์เอกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าเมื่อช่วงที่มันย่อเนาะเมื่อประมาณ10วันก่อนหรือ2อาทิตย์ก่อนอะไรที่มันย่อๆลงมาอีกรอบเนี่ยอาจารย์เนี่ยซื้อเหรียญช้อนซื้อเหรียญอัพที่ราคามันต่ำๆแล้วเกียมถือยาวไปขายปลายปีหรือต้นปีเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์แบบ 100% 200% อะไรอย่างนี้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันโดนค่าธรรมเนียมแค่เปอร์เซ็นต์เดียวยังไงมันก็คุ้มนะโอเคแต่ถ้าเราเล่นสั้นเราเล่นต่อวัน 2-3% อะไรอย่างเงี้ยโอเคเท่านั้นมันก็สูงแค่ 0.01% เองค่ะต่อวันเนาะทีนี้มาซื้อกันดีกว่าทุกคนเห็นราคาตรงนี้ไหมคะมันจะไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันกับ BTC นะคะเพราะตอนนี้ BTC มัน 50,000 เนาะแต่นี่มันเอ๊ะทำไมมัน100อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนกราฟมันแยกกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูราคาเราไม่สามารถที่จะเอามาเทียบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะแยกกราฟตัวเลขไปเลยทีนี้เรามาดูหน้าตากราฟนะคะก็มาตรงแท่งเทียนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะมันจะวิ่งตามเหรียญแม่หรือเหรียญ BTC เลยทุกคนจำภาพนี้ไว้นะคะภาพล่าสุดคือแท่งเขียวมันขึ้นและลงนะเดี๋ยวเอ็มเทียบภาพให้ดูให้เห็นว่ามันไปทิศทางเดียวกันนะคะนี่รูปเดียวกันเลยไหม
รูปเดียวกันเลยไหมนี่มันก๊อปปี้วางหรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะทีนี้วิธีการตั้งซื้อตั้งขายนะคะถ้าเราดูแล้วว่าตอนเนี้ยมันน่าเข้าแล้วเราอยากซื้อเลยราคานี้ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะแบบพี่อยากได้ย่อลงมาหน่อยอะไร 103.9 สมมุติ 103.9 อยากได้ราคาบ้านมันย่อลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันเราสามารถอ๋อลืมให้ทุกคนมาต้องซื้อก่อนนะซื้อก่อนนะแล้วก็คลิกคำว่าลิมิตนะคะเหรียญอัพดาวน์เนี่ยเราจะซื้อมาร์เก็ตไม่ได้ค่ะมันจะให้เราลิมิตเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูถ้าเรากดมาร์เก็ตเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะให้เรากดลิมิตนะคะแล้วเราก็ใส่ราคาที่เราอยากต้องการจะซื้ออ่ะสมมุติเราตั้ง 103.9 แล้วทีนี้บรรทัดต่อไปจำนวน BTC ใช่ไหมคะมันจะสามารถแบ่งแบบนี้ได้เลยว่าเราอยากซื้อ 25% ของ USDT ที่เรามีอยู่หรือ 50% 75% หรือ 100% คือถ้าใครแบบว่าหมัดพอร์ตแบบว่าไซคลิงอะค่ะพอร์ตแบบว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับ USDT เนี่ยอยากจะแบ่ง4ไม้ 25% แบบนี้ก็ได้หรือเพื่อความชัวร์นะคะทุกคนให้เราใส่เป็นจำนวนดีกว่าที่เราแบบหารตัวเลขมาแล้วแบบคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันมี900ดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นไม้นี้จัดไป300ดอลลาร์อะไรแบบนี้นะคะทุกคนให้เราใส่เป็นตัวเลขก็จะแม่นกว่าแล้วพอเราเช็คหมดแล้วสมมติว่าไม้นี้เอ็มซื้อ 25% อะซื้อทุกคนดูก่อนนะอะไรดิ15เหรียญขออนุญาตซื้อเป็นตัวอย่างนะ15เหรียญปุ๊บเช็คนะซื้อลิมิตราคาที่เราอยากได้จำนวนเหรียญที่เราต้องการซื้อก็คือเหรียญ USDT นะคะแล้วก็กดซื้อฟรึงมาค่ะออเดอร์มันจะมารออยู่ตรงนี้มันยังไม่ตัดเข้ากระเป๋าเรานะคะทุกคนเพราะว่าราคามันยังไม่แมทค่ะนั่นหมายความว่าคือมันยังไม่ได้นะคะทุกคนเราก็รอไปถ้าสมมติเราอยากได้ราคานี้แต่ถ้าเราอยากได้ตอนนี้เลยมาซื้อตอนนี้เลยอย่าสาวเวเรียเสียเวลานะคะ0.0400420เอาราคานี้เลย15เหรียญเช็คกดเอามันลงมาอีกนะคะทุกคน0405ซื้อแล้วนะเธอเยอะไปเอา15เหรียญซื้อเป็นตัวอย่างฟรึงเธอมาขึ้นใส่ฉันเนี่ยฉันอยากได้ราคานี้55415เหรียญโอเคดูซิมันจะให้เราไหมนะคะนี่ออเดอร์เราจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันจะไล่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมีคนเสนอซื้อที่555นะคะเพราะฉะนั้นโอเคมันหายไปแล้วค่ะทุกคนทีนี้มันหายไปแล้วค่ะยังไงคะมาที่กระเป๋าเงินนะคะทุกคนดูซิ BTC up อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมาแล้ว14.63 นะคะเพราะว่ามันถูกหักค่าธรรมเนียมในการซื้อเนาะมันก็จะแบบไม่ได้15เป๊ะๆนะคะถูกหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยทีนี้กลับมาหน้าเทรดตั้งขายค่ะน้องเอมพี่ลืมไปแล้วอะค่ะว่าพี่ซื้อราคาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้มาตรงนี้ค่ะพี่ๆค่ะมาตรงกระดาษพับมุมตรงนี้นะคะอันนี้แบบว่าโค้ชพี่วันด้าเขาเรียกนะคะว่ากระดาษหักมุมพับมุมนะคะเรียกตามมันง่ายดีอะคลิกเข้าไปนะคะไปกดที่ประวัติการเทรดค่ะกดประวัติการเทรดเราก็จะเห็นราคาว่าเราซื้อเท่าไหร่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันถูกหักโดย BNB ไปนะคะแล้วก็โอเคจำราคา 104.554 ทีนี้เราจะมาตั้งในเครื่องคิดเลขมาคำนวณซิว่าถ้าเราจะเอา 2% เนี่ยมันต้องบวกยังไงใช่ไหมคะ 104.554 มาทุกคนเอา 104.554 M สอนบวก 2% ก่อนนะทุกคนอยากบวกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 2-3% เอาอย่างนี้ดีกว่า 2% กดบวก1ที่กดเลข2กดเปอร์เซ็นต์และกดเท่ากับนี่ค่ะมันจะเป็นราคาตั้งขายที่บวกกำไรให้เราแล้วเรียบร้อย 2% นะคะเอาราคานี้ค่ะ 106.645 ปัดไปหน่อยก็ได้ 106.65 เนาะ 106.65 มาตั้งขายกันตั้งขายนะกดขายนะคะสีแดงแบบนี้106.65แล้วก็กดขายทั้งหมดนะคะ 100% นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยกดขายนะคะทุกคนกดขายปึ๊กออเดอร์เราก็จะมาตั้งรออยู่ตรงนี้นะคะเมื่อราคามันขึ้นไปถึง 106.65 เนี่ยมันก็จะขายและตัดเข้ากระเป๋าเงินให้เราอัตโนมัตินะคะทุกคนบางทีเนี่ยเราเข้าสัญญาณตอนคืนตื่นเช้ามาเอาเงินเข้ากระเป๋าเงี้ยแฮปปี้เนาะ
โอเคค่ะแล้วก็ทีนี้เหรียญดาวล่ะคะมันเป็นยังไงอ่ะเหรียญดาวไปที่เหรียญดาวกันไปเดือนไหนเอ็มเอาเป็น BTC up แล้วกันนะเอ้ย BTC down แล้วกันนะจริงๆเหรียญ up down มันมีประมาณ20กว่าตัวค่ะทุกคนถ้าสมมุติเราลองเสิร์ชคำว่าลองเสิร์ชคำว่า up อ่ะทุกคนไล่ดูนะเนี่ยมันก็จะมีซูชิ up FYI up Uni up ETH up BCHO เยอะมากมายนะคะประมาณ20ตัวนะคะทีนี้เหรียญ down อ่ะเรามาดู BTC down สิยังไงอ่ะเช็คนะ BTC down ใช่มั้ยคะเอามาดูกราฟ down กันค่ะคลิกเข้าไปคนเห็นไหมคะหน้าตาเนี่ยมันส่วนทางนะส่วนทางกับนะส่วนทางกับเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแบบเป็นกราฟขึ้นใช่ไหมอันนี้มันเริ่มลงแล้วมันก็เริ่มขึ้นแหละทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะซื้อขายยังไงนะคะทุกคนเหรียญดาวเช่นเดียวกันค่ะบางคนอาจจะมีคำถามว่ามันดาวเนี่ยมันต้องถ้าจะทำกำไรเนี่ยมันต้องลบหรือบวกคะเพื่อที่ได้กำไร 2% เป็นบวกเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเอ็มพามาดูอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เอ็มอยู่ทำเฟรม15แท่งละ15นาทีนะไซเวสุดๆโอเคทุกคนเห็นตัวเลขนี้ไหมคะว่าถ้าสมมติเราซื้อตอนนี้ 0.121 เนี่ย10เนี่ยแล้วถ้าเราบวกไป 2% เนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันคอนเวิร์ตมากับกราฟ BTC up หรือ BTC ปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตั้งราคาขายเนี่ยบวกกำไรได้เหมือนปกติเลยเหมือนเวลาเราซื้อเหรียญแม่เหรียญปกติเลยค่ะหรือเหรียญ up เลยนะเพราะว่าเขาแยกกราฟมาอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหมว่ายิ่งสูงขึ้นนะคะหรือว่ายิ่งกราฟขึ้นเนี่ยมันคือ BTC down เนี่ยมันขึ้นแต่มันขึ้นในที่นี้ BTC down ขึ้นนั่นหมายความว่าเหรียญแม่มันกำลังลงนะคะมันคอนเวิร์ตมันกราฟมันทำคอนเวิร์ตกันมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าเราจะซื้อตอนนี้ซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะเราก็มาที่ซื้อลิมิตเอาราคานี้เลยแล้วก็ซื้อสัก15เหรียญกรุบกริบอ่ะกดตั้งซื้อดูสิออเดอร์เราจะได้หรือยังกำลังรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอมันถึงราคาที่เราได้ใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวมันจะงับเข้ากระเป๋าแล้วนะอ่ะมันแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะใครได้ 5% เอาไปหมดแล้วนะคะมาเช็คดูที่กระเป๋าเงินเนาะBTC ดาวมาแล้วค่ะฉันซื้อไป199เลยเหรอฉันกดผิดเหรอเนี่ยเอาตายแล้ว คนค่ะนี่คือตัวอย่างของการไม่เช็คนะคะทุกคนตายแล้วว่าจะทำไมเมื่อกี้จะซื้อ19เหรียญไม่ใช่เหรอทำไมมา200เหรียญละฮัลโหลมาที่ประวัตินะคะมาดูประวัติก่อนว่าเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่ประวัติการเทรดเราซื้อที่ราคา 0.0121 0.0121 0.212 เฮ้ยถูกป่ะเนี่ยอ้าวงง0121ครับ 0121ถูกแล้วทีนี้บวก 2% บวก 2% เท่ากับไปตั้งขายที่ 0.123 มา 0.0123 0.0123 แบบนี้ค่ะทุกคนแล้วกดขาย 100% เห็นไหมว่าเมื่อกี้มัน199ใช่ไหมพอตั้ง 2% เนี่ยมันก็ขึ้นมา 2% เงินที่เราจะได้รับเนี่ยคือ204เหรียญเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นมา 2% แบบนี้นะคะกดขายตั้งออเดอร์รอค่ะทุกคนนี่มาหรือยังออเดอร์มาเรียบร้อยค่ะทุกคนแบบนี้ค่ะเนี่ยโหกำลังเขียวเลยนะเขียวแดงๆนะคะเราก็ไปทำอย่างอื่นค่ะพอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้านะคะทุกคนไปทำอย่างอื่นได้เลยเนาะเดี๋ยวพอรอราคามันตัดเข้ากระเป๋าตังค์เราก็แค่โอเคมาเช็คเอาได้ตังค์แล้วนะเราก็มาส่งกันบ้านในกลุ่มง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจบแล้วเหรียญอัพเหรียญดาวมีใครมีคำถามไหมคะเรื่องการตั้งซื้อขายออเดอร์หรือว่าคำถามเกี่ยวกับเหรียญอัพดาวเพิ่มเติมเปิดไมค์ถามได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วเก็ทแล้วนะคะขอเลข369มาให้เองหน่อยค่ะมาไวแล้วโหยคุณซูมยูสเซอร์นะคุณเนี่ยเป็นอันดับ1ตลอดนะคุณสุดยอดมากเลยค่ะที่คุณกดค่ะขออนุญาตสอบถามครับได้เลยค่ะ
ครับในกรณีที่ถ้าเราแล้วถ้ามันสวนเทรนที่เราซื้อล่ะครับเราจะมีการสต็อปลอสหรืออะไรยังไงครับอ๋อจะมีการสต็อปลอสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คะคือถ้าเป็นถ้าในของเราเนี่ยเราเล่นในฝั่งสปอตใช่ไหมคะคือมันจะไม่มีพอแตกแล้วก็คืออย่างมากมันก็ดอยเนาะทีเนี้ยถ้าสมมุติมันเกิดการทุบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอ็มอ่ะก็จะแบบเอ็มก็จะดูว่ามันลบไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในลบที่เรารับได้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมันลบไป 10% แล้วแล้วเราแบบไม่อยากถือต่อเราอยากมีเงิน USDT ไปเล่นในไม้ถัดไปเงี้ยเอ็มก็จะยอมคัดแต่ว่าถ้าเราดูแล้วว่ามันเป็นการย่อที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะมันขึ้นมาจวดๆๆเลยเนี่ยแล้วเมื่อวานเราเรียนกับโค้ชพี่ปอแล้วเนี่ย Grab ช่องว่างเนี่ยมันเหลืออีกแค่ 4% ที่จะที่จะขึ้นไปต่อแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงมาประมาณ 10% ใช่ไหมคะเอ็มก็ถือต่อแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอ็มก็ใช้มาที่2เลนก็ปล่อยให้มันแบบว่าดอยไปก่อนแล้วก็ใช้ไปที่2เลนแบบนี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับการขาดทุนอะได้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะครับผมครับค่ะค่ะมีคำถามไหนอีกไหมคะพอจบเรื่องนี้แล้วเรามีอะไรต้องสอนอีกไหมคะพี่มิไม่มีค่ะก็จะเป็นแค่เงื่อนไขของกลุ่ม VIP ใช่รีวิวกลุ่ม VIP อะไรเงี้ยสอบถามเพราะวันนี้มีคนที่ค่ะถามได้ไหมคะฮัลโหลค่ะถามได้เลยค่ะโอเคค่ะอ่ะค่ะตอนนี้ที่ M15 ค่ะมันจะมี BCS มาทีนี้ตัว D มันอยู่ตัว TP อะค่ะมันอยู่ข้างล่างแต่กราฟที่กำลังจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนตัวดีนะคะอันนี้เราก็ต้องซื้อเป็น BCH Down ถูกไหมคะเราถ้ามันขึ้นไปต้องดูก่อนว่ามันไปทางสต็อปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอรีเฟรชแป๊บนึงตอนนี้มาเมื่อ18นาทีตอนนี้ไปทางสต็อปอะค่ะถ้าไปทางสต็อปเราจะยังไม่ออกออเดอร์ค่ะเพราะว่าเราจะยังไม่ซื้อ BCH Down นะเราจะซื้อก็ต่อเมื่อมันย่อลงมาใต้ NT ค่ะถ้าเดี๋ยวเนี่ยกำลังย่อแล้วใช่ NT อ๋อรอให้มันค่อยๆย่อลงมาค่ะจะปลอดภัยกว่าค่ะแต่ถ้ามันไปทางสต็อปอย่างเงี้ยเราจะยังไม่ออกออเดอร์นะคะอย่างที่ยิมบอกดูสักประมาณ2แท่งค่ะสัก2แท่งนะคะใช่ใช่ค่ะต้องดูว่า2แท่งที่มันจะมาเนี่ยมันไปทาง TP หรือเปล่าถ้ามันมาแล้วมันไปทาง TP โอเคซื้อ BTH down ได้แต่ถ้ามันมาแล้วมันเลยสต็อปนะคะซื้อ BTH เฉยๆค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นอ๋อโอเคขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะมีคำถามจากท่านไหนอีกไหมคะโอเคถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวจะไปดูกลุ่ม VIP ค่ะโอเคงั้นน้องพาไปดูกลุ่มเนาะอ๋อเพราะว่าวันนี้มีคนใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่แบบเหมือนอยากเข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้เรื่องการบริหารพอร์ตแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของกลุ่ม VIP ค่ะก็ตอนนี้นะคะสมาชิกเนี่ย800กว่าคนค่ะทุกคนแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยเราก็จะมาเนี่ยค่ะเราก็จะมีการแจ้งรอบแบบนี้ใช่ไหมคะว่าพี่มี่กับเอมสอนอยู่นะก็ถ้าใครแบบเข้ามาเรียนใครจัดเวลาเข้ามาเรียนตอนนี้ได้ก็มาเรียนนะคะแต่เราก็จะมีย้อนหลังแล้วก็จะมีการส่งกันบ้านกันแบบนี้ค่ะทุกคนใครทำกำไรได้เนี่ยก็จะมาส่งการอัปเดตกันเพื่อที่จะได้เหมือนอะไรเหมือนเป็นการเป็นบรรยากาศร่วมกันนะคะทุกคนว่าเราทำกำไรได้นะเนี่ยถ้ามันมีบรรยากาศเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนมีคอมมูนิตี้ไงที่เราแบบไม่รู้สึกว่าเวอะทำกำไรอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะส่งกันรัวๆ 5% เอาไหนน้องบอกแค่ 3% ไงคะเนี่ย 5% ก็มานะคะ นี่ค่ะซิงในฟิวเจอร์ก็มีนะคะใครเก่งๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามือใหม่เนาะเราก็เล่นสปอร์ตไปก่อนให้เราแบบเชี่ยวชาญชำนาญบวก10ดอลลาร์ก็ว่าไปเนี่ยค่ะบวก20ดอลลาร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นมือใหม่มีคำถามอะไรเนี่ยเราสามารถแคปกราฟมาถามได้นะคะเช่นว่าตอนนี้อันนี้มันน่าเข้าไหมครับ
ตอนนี้มันเข้าได้หรือยังครับหรือต้องรอยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถามได้เลยมีคนในกลุ่มเนี่ยน่ารักมากพร้อมใจกันช่วยตอบนะคะเนี่ยอย่างโค้ชกอล์ฟนะคะก็มาบอกอ้าว FYI สัญญาณมาเมื่อเช้านี้อะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะมีแจ้งรอบว่าเราจะมีสอนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็มีในกลุ่ม Facebook ปิดนะคะทุกคนดูสิเนี่ยเอ็มไล่มาเนี่ยส่งกันบ้านกันตลอดเลยนะเนี่ยเห็นไหมแบบมีแต่คนส่งกันเมื่อคืนมีการแบบว่ามีเนี่ยมีพี่นะคะว่าคนมีการบอกว่าเขาเรียกอะไรมาส่งโพยนะคะแบบว่าใครมีความรู้เนี่ยก็จะมาแบบว่าเขาเรียกอะไรมาบอกเทคนิคกันนะคะมาจะดึกดื่นเลยนะคะแบบเนี่ยค่ะแบบว่าแล้วก็อันเซ็นไปแล้วให้เพื่อนๆที่ตอนนั้นยังไม่หลับไม่นอนนะคะก็เข้าเหรียญตามเหรียญนั้นแล้วก็ได้กำไรกันไปประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าในกลุ่ม Facebook ปิดเนี่ยเงื่อนไขกลุ่ม VIP เงื่อนไขกลุ่ม VIP ใช่ไหมคะพี่มีรูปมันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์แฮะพี่ไม่มีรูปไหมส่งมาให้หนูหน่อยสิพี่มีนู่นอยู่ในคอมนั้นเดี๋ยวหนูสลับเครื่องเลยเป็นรูปเป็นรูปแพ็กเกจก็ได้รูปแพ็กเกจพี่ยิมมี่ส่งมาตรงไหนในห้องไหนในหรือว่าในส่วนตัวดิฉันลืมส่งมาส่วนตัวปะใช่เอ้ยหรือส่งมาในเฟซในเฟซน่าจะในเฟซในเฟซเริ่มขายกลุ่ม VIP นะคะก็คร่าวๆเลยค่ะก็ใช้สัญญาณจาก IM Academy นะคะแล้วก็ทุนเทรดเริ่มต้นอยากให้เริ่มต้นที่หลักหมื่นนะคะจะได้แบบว่าปั้นพอร์ตแล้วก็คุ้มทุนค่าโปรแกรมด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นสัญญาณที่เป็นรายเดือนนะคะก็เดือนแรกก็ตามแพ็คเกจที่น้องเอ็มเปิดเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนเฮ้ยเอ็มว่าเอ็มมีภาพซูม DCX ให้หน่อยอะไรนะคะซูม DCXใช่อันสุดท้ายค่าของคริปโตเคอเรนซีนะคะตอนนี้จะอยู่ที่235 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีรายเดือนอีก175 US ดอลลาร์ค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายรายเดือนนะคะก็สามารถแนะนำได้2คนก็จะใช้ฟรีไปตลอดเลยนะคะถ้าเกิด2คนนั้นยังกดต่อสัญญาณไปเรื่อยๆค่ะใช่ถ้าสมมติเราปั้นพอร์ตแล้วรู้สึกเวิร์กอ่ะมันทำกำไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบชวนเพื่อนมาปั้นพอร์ตด้วยกัน2คนเนี้ยค่ะเดือนถัดไปเราก็ได้ใช้ฟรีอัตโนมัติเลยบริษัทก็ต่อสัญญาณให้เราใช้ฟรีได้เลยค่ะแล้วก็โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เปิดไมค์ถามคำถามได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีคำถามแล้วก็กด999แล้วก็ออกห้องได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ได้ถ้าใครงบน้อยก็สามารถสอบถามผู้แนะนำได้นะคะมันก็จะมีพวกเงินที่มาจากทางอื่นนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นเกี่ยวกับพวก IBO นะคะเป็นค่าแนะนำของสัญญาณตัวนี้เพื่อเอามาเติมพอร์ตก่อนก็ได้นะคะก็สามารถสอบถามที่ผู้แนะนำได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวเอ็มกด stop recording ก่อนนะโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ